ธิ์บุญญาบารมีเหนือหมดเกณฑ์สั่งเป็นสั่งตายดังใจปรารถนาอย่าเลวชั่วช้าอย่าได้วิพากษ์วิจารณ์ไรคำปิชิมได้ยินแต่คำเยินยอพวกประจบสอพอล้างลิ้นคอยเลียเปลี่ยนดำเป็นขาวเปลี่ยนขาวเป็นดำอำนาจยึดติดทำครอบงำครองเมืองเมื่อเรื่องร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัดคอสักนากิโยติน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 บัดคอทรราร้องอำนาจเป็นความทุกข์ยากของผู้คนประชาชนคนจนร้องขอความเป็นธรรมโหยหิวอดอยากรู้สึกได้จากปากท้องสมองตรึกตรองเกิดช่องว่างทางชั้นชนเมื่อเสื่อมสิ้นศรัทธาศักดินาทิพย์ประชาชนเป็นใหญ่พร้อมใจลุกขึ้นสู้ส่งเสียงโห่ร้องด้วยความขับแค้นใจส่งตัวมันไปยังเครื่องประหารกิโยติน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 บัดคอสักนากิโยติน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 บัดคอทรราสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทางออกประเทศไทยประจำวันที่22ธันวาคม2557นะครับท่านที่อยู่หน้าซีบ็อกช่วยแจ้งผลการรับฟังกลับมาด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องทำรายการคนเดียวนะครับพี่วุฒิชัยก็ยังพักผ่อนนะครับยังไม่สามารถที่จะมาร่วมออกรายการก็ได้ก่อนจะเข้ารายการเราก็ขอนะครับอวยพรในปีบุตรไซนะครับแข็งแรงกลับมาออกรายการกับเราอีกครั้งหนึ่งหลายคนก็ถามถึงนะครับบุตรไซทุกคนให้กำลังใจมานะครับเอาละครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มีหลายเรื่องนะฮะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่พูดง่ายๆว่าเราแห่ตามเข้าไปนะครับวันนี้ฝ่ายเผด็จการเนี่ยมันก็มาออกแบบมาสร้างนะมาสร้างระบบหรือว่าพัฒนาระบบของมันนะถ้าพูดให้ตรงประเด็นก็คือว่าเขาปฏิรูปนะครับไอ้ผลจากการปฏิรูปเนี่ยวันนี้เนี่ยนะก็เลยทำให้ประชาชนสับสนงงงวยกันไปใหญ่บางคนก็ถามมาถึงเรื่องนะรัฐธรรมนูญว่าเนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญที่จะออกมาเนี่ยหน้าตามันจะเป็นอย่างไรนะครับเอาละครับขอให้ท่านอดใจรอสักนิดถึงไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยไอ้เรื่องหน้าตามันเนี่ยแต่ว่าไอ้ผมเนี่ยนะครับพูดได้ในเรื่องหลักการแล้วก็ในเรื่องกฎเกณฑ์ของมันเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะไอ้รัฐธรรมนูญเดี๋ยวผมจะไปพูดในประเด็นหลักการนะที่มันเป็นกฎเกณฑ์ของการสร้างรัฐธรรมนูญนะ
หลักการหรือกฎและกฎเกณฑ์นะอันนี้หลักการและกฎเกณฑ์ของการสร้างรัฐธรรมนูญอันนี้คิดว่าคงจะให้คำตอบกับท่านไปได้ประมาณ 80% แล้วเรื่องหน้าตาของรัฐธรรมนูญที่จะออกมาจากมดลูกของคสช.เนี่ยครับอีกเรื่องหนึ่งวันนี้ก็ยังมีการถามมีการวิพากษ์วิจารณ์และก็บางคนก็โต้แย้งนะก็ขอบคุณนะครับที่พี่น้องเรานะพรรคพวกเราที่ติดตามรายการก็พยายามที่จะส่งข้อความมาบางคนก็นะส่งข้อความมาโต้แย้งแต่ไม่ได้โต้แย้งในลักษณะที่จะกันที่จะอะไรนะครับที่จะโต้แย้งแบบไม่ค่อยเข้าประเด็นนะโต้แย้งแบบเข้าประเด็นนี่แหละครับเป็นการโต้แย้งของพวกเราที่มีความสนใจกันอันนี้ผมต้องขอบคุณนะฮะแต่ไม่ใช่ไอ้พวกที่ชอบด่าชอบด่าอย่างเดียวไม่ได้ให้เหตุผลไม่ได้อะไรอ้าวตอนนี้เสียงหายไปเหรอครับเอาละครับถ้ายังไงนะช่วยแจ้งกลับมาใหม่นะครับเสียงหายไปหรือเปล่าโอเคถ้าตอนนี้ถ้าเสียงมันโอเคแล้วก็เดี๋ยวจะพูดต่อไอ้เรื่องการโต้แย้งนะฮะแล้วก็โต้แย้งในเรื่องเนี่ยนะเรื่องวังอลเวงก็บอกว่าวังอลเวงวันนี้เนี่ยนะถ้าผมมีประเด็นเพิ่มเติมเนี่ยขอให้ผมขยายความนิดหนึ่งนะฮะขยายความเรื่องวังอลเวงเพื่อที่จะให้มันเคลียร์เขาว่าอย่างนั้นเอาละครับผมก็จะสนองตอบสิ่งที่ท่านต้องการเหมือนกันนะเดี๋ยวผมก็จะจัดการให้นะครับเรื่องวังอลเวงมันจะองละเวงไปถึงไหนอย่างไรและอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะครับเรื่องนะไอเรื่องฝ่ายเขาเรียกฝ่ายเหลืองอย่างนี้ฝ่ายเหลืองหรือว่าพวกนะพวกคลังเจ้าพวกบาทเจ้าหรือว่าพวกหัวเหลืองผมนี่ขอใช้คำว่าพวกหัวเหลืองแล้วกันนะเพื่อให้เข้าใจง่ายๆพวกหัวเหลืองคือพวกฝ่ายเดียวกับพวกรัฐประหารนะครับมันจะเป็นกปปสมันจะเป็นไอ้กลุ่ม40นะสวมันจะเป็นพวกพันธมิตรมันจะเป็นพวกบ้าบอคอแตกนะรวมไปพวกเสอ้ายเสอี้เสหาอะไรทั้งหมดเนี่ยนะรวมแล้วไอ้ว่าเป็นพวกหัวเหลืองก็แล้วกันนะนี่ก็มีคนถามมานะว่าพวกหัวเหลืองพวกเนี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยนะมันเป็นยังไงกันนะอยากให้ผมเนี่ยนะครับได้บอกว่าไอ้พวกหัวเหลืองเนี่ยมันมีแผนยังไงนะจริงๆแล้วไม่ต้องมาถามผมหรอกครับแผนหลักของมันเนี่ยนะก็บอกแล้วว่าทุกคนเนี่ยมันได้ประโยชน์จากระบอบเผด็จการแล้วไม่ใช่พวกหัวเหลืองอย่างเดียวนะไอ้ที่มันได้ประโยชน์จากระบอบเผด็จการเนี่ยท่านผู้ฟังท่านฟังให้ดีนะไอ้ผมมันเป็นคนที่ชอบพูดอะไรที่ตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ค่อยแคร์ใครอย่างเงี้ยครับบางคนถึงไม่ค่อยชอบขี้ปากผมเท่าไหร่ไม่ค่อยชอบนะไม่ชอบปากผมเท่าไหร่ไม่ไปชอบขี้ปากไม่ค่อยชอบปากผมเท่าไหร่คือมันไม่ใช่พวกหัวเหลืองอย่างเดียวนะที่มันต้องการรักษาระบอบเผด็จการและมันได้ประโยชน์จากระบอบเผด็จการไอ้พวกหัวแดงด้วยนะเนี่ยไอ้พวกหัวแดงก็มีส่วนหนึ่งนะจะมากจะน้อยแค่ไหนท่านลองไปพิจารณากันเองไอ้พวกหัวแดงก็เหมือนกันมันไม่ต้องการเปลี่ยนระบอบนะมันไม่ต้องการเปลี่ยนระบอบและมันต้องการรักษาระบอบเผด็จการไว้ด้วยแล้วเนี่ยท่านถามผมมาทำไมท่านน่าจะนะท่านอยู่เมืองไทยแล้วมาถามผมผมอยู่ต่างประเทศท่านอยู่เมืองไทยอยู่แล้วท่านลองก็เดินไปถามเขาดูดิมีคนเขาตั้งคำถามมาถึงเรื่องสามเกลอและเขาบอกว่าไม่ใช่มีเฉพาะสามเกลอนะไอ้เหวงก็ไปโผล่หน้าไปด้วยที่ไปทำไปต่อต้านเลือกตั้งนะเลือกตั้งนายกโดยตรงแต่ว่าเลือกตั้งนายกโดยตรงนี่ก็พูดง่ายๆว่าไม่ได้ไปค้านในประเด็นเลือกตั้งโดยตรงเพื่อประชาชนนะไปค้านเพื่อเจ้าว่าเดี๋ยวกลัวว่าจะไปกระทบกระเทือนกับพระราชอำนาจ
โอ้วันนี้กลายเป็นองครักษ์พิทักษ์เจ้ากันไปแล้วนะไอ้สามเกลือกับบวกไอ้เหวงเนี่ยนะจริงๆแล้วมีไอ้เหวงด้วยไอ้เหวงเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกเมียมันสั่งไงมันก็ต้องทำแล้วมีไอ้เหวงนี่ใครๆก็รู้อยู่ไอ้เนี่ยนะยิ่งกว่าเลื่อยน้ำแข็งอีกเดินหน้าก็กินไปข้างหลังก็กินออกข้างก็กินไอ้เนี่ยนี่นะครับท่านผู้ฟังครับมันเลยทำให้พี่น้องประชาชนสับสนนะว่าสามเกลือวันนี้เนี่ยนะทำไมถึงไปกลายเป็นว่าไปโต้แทนเจ้าเกรงว่าจะกระทบกระเทือนนะกับพระราชอำนาจนะคือมันไม่ได้เข้าหลักเข้าเกณฑ์อะไรเลยนะเนี่ยนะไอ้คำโต้ของไอ้พวกเสื้อเหลืองเนี่ยนะไอ้เสื้อเหลืองเนี่ยวันนี้ก็มีโต้แต่ว่าไอ้ดีนปช.ไอ้ดีหัวแดงนะไอ้ดีหัวแดงนะท่านผู้ฟังหัวแดงมันก็ไปบอกว่าเดี๋ยวเกรงว่าจะกระทบกระเทือนเกรงว่ากระทบกระเทือนนะพระราชอำนาจหรือไม่เห็นคือพูดง่ายๆว่านะยังพิษสมัยยังหลงอยู่กับว่าทำให้เจ้ามีอำนาจและถ้าใครไปแตะไม่ได้นะอันนี้เนี่ยนะก็ต่อต้านเลือกนายกรัฐบาลโดยตรงนะทีนี้อีกพวกต่อต้านเลือกรัฐบาลโดยตรงเหมือนกันใครล่ะประสานมฤคพิทักษ์นะไม่พอใจที่สมบัติธำรงธัญวงศ์แต่เห็นไหมสมบัติธำรงธัญวงศ์นี่เป็นประธานกรรมาธิการนะประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองนะท่านผู้ฟังไอ้นี่มันสำคัญที่สุดเลยนะไอ้ที่ยึดอำนาจมาเนี่ยที่ยึดมาเนี่ยเพื่อจะมาปฏิรูปเนี่ยแต่พอยึดมาปฏิรูปแล้วไอ้คนที่มีความสำคัญที่สุดเนี่ยนะเท่ากับว่าการยึดอำนาจคราวนี้เนี่ยยึดมาเพื่อปฏิรูปแล้วก็ประธานคณะกรรมการปฏิรูปเนี่ยเป็นใครสมบัติธำรงธัญวงศ์ก็ถ้าก็ว่ายึดอำนาจคราวนี้เนี่ยนะมาให้กับสมบัตินะแต่เสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าประสานมฤคพิทักษ์โฆษกลาออกแล้วครับไม่พอใจเหมือนกันไม่พอใจระบบนะเลือกตั้งที่เลือกนายกและรัฐบาลโดยตรงโดยอ้างว่านะมันไม่เป็นไปตามที่สมบัติชี้แจงหรอกไอ้3ไอ้7ข้อดี3ข้อด้อยนะมันไม่สามารถที่จะป้องกันไม่ให้เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองได้หรอกไอ้จริงๆแล้วเนี่ยนะในโลกนี้เนี่ยนะครับเขาบอกว่าสรรพสิ่งเนี่ยสัมพันธ์กันหมดนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันแม้กระทั่งมาร์กซิสต์เองก็บอกว่าสรรพสิ่งเนี่ยสัมพันธ์กันหมดสรรพสิ่งเนี่ยมีความขัดแย้งนะมันมีการฝดแยกมีการพัฒนาและมีการเสื่อมสลายนะเหมือนกับถ้าเป็นศาสนาพุทธก็บอกว่าทุกอย่างมันไม่จีรังไม่อะไรเลยนะนอกจากมีความสัมพันธ์กันแล้วมีความขัดแยกกันแล้วก็ไม่อย่างยืนจีรังแต่ว่าวันนี้เนี่ยสิ่งที่ไอ้สมบัติธำรงธัญวงศ์เนี่ยนะที่ออกมาชี้แจงไอ้7ข้อดี3ข้อด้อยของการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีโดยตรงและรัฐบาลโดยตรงเนี่ยมันเป็นการมาหลอกประชาชนอย่างที่ผมบอกนะครับเพราะไอ้พวกเนี้ยมันมีวาระซ่อนเร้นมันมีแผนของมันนะที่มันวางแผนระยะยาวไว้ไอ้โรดแมปของมันเนี่ยมันทำเอาไว้มันปูพื้นเอาไว้เพื่อที่พวกมันจะได้มาเป็นใหญ่ในประเทศนี้หลังจากที่มันกวาดล้างตระกูลชินวัตรหมดนะแล้วก็นะกวาดล้างแกนนำเสื้อแดงที่ต่อต้านเอาพวกเสื้อแดงไปร่วมด้วยนะนี่แหละครับแล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นใหญ่เป็นโตกันยึดประเทศนี้ดีไม่ดีเนี่ยบอกแล้วว่าไม่ต้องมาเรียกว่าท่านประธานาธิบดีหรอกแต่เรียกว่าเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ฐานะมันก็คล้ายๆกันอยู่แล้วและวันนี้เนี่ยได้ปรากฏว่าแผนที่นะที่สมบัติฝันเอาไว้นั้นนะสิ่งที่สมบัติฝันเอาไว้นั้นอาจจะเอาเลือกตั้งรัฐบาลและเลือกตั้งนายกมาจากประชาชนโดยตรงนั้นเนี่ยวันนี้แผนเนี่ยนะครับถูกขวางและไม่ใช่ขวางแบบธรรมดาด้วยนะท่านผู้ฟังอันนี้เนี่ยน่าคิดนะฮะอันนี้ก็ต้องบอกว่าน่าคิดเพราะอะไรครับเพราะว่าฝ่ายเหลืองด้วยกันเนี่ยเล่นกันหนักถึงขั้นที่ออกมานะแล้วก็อัดกันตรงๆเลยถึงขั้นลาออกกันเลยนะฮะและการลาออกอย่างนี้เนี่ยประสานมฤคพิทักษ์เนี่ยก็นี่ก็พูดง่ายๆว่าเป็นทีมใหญ่ทีมหนึ่งนะฮะที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสวเป็นอะไรคือเรียกง่ายๆว่านี่ก็หัวเหลืองตัวจริงเหมือนกันดังนั้น
การที่เหลืองออกมาขัดแย้งขนาดลาออกเนี่ยมันส่อในยะอะไรก็ตอบตรงๆส่อในยะว่าวันนี้เนี่ยนะมันไม่ไฟมันไม่เขียวไงไฟมันยังเหลืองนะแล้วก็จะไปแดงอีกดังนั้นไอ้เลือกตั้งนะนายกโดยตรงเนี่ยดูแล้วเนี่ยนะอาจจะลำบากนะอาจจะลำบากมาถึงนาทีนี้แล้วต้องเรียกว่าอาจจะลำบากละนะอาจจะยังใช้ไม่ได้และเท่าที่ผมสืบทราบมาเนี่ยก็อยากจะเรียนท่านตรงนี้ก่อนที่ไปทุกพูดถึงประเด็นอื่นไอ้ประเด็นนี้ไอ้ฝ่ายเจ้าโดยเฉพาะตาเปรมและคณะทั้งหลายเนี่ยได้ตำหนิไปทางไอ้สมบัติเหมือนกันว่าทำไมไปรีบร้อนนะนะแล้วก็เท่าที่รู้มาเนี่ยไอ้ฝ่ายนะไอ้ฝ่ายเลือดสีน้ำเงินทั้งหลายเนี่ยก็ไม่พร้อมที่จะรับเพราะเกรงว่าถ้าผิดพลาดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะไอ้พวกเลือกตั้งเนี่ยเวลาเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะกลัวว่านะถึงแม้จะกันทักษิณไม่เล่นการเมืองกันชินวัตรไม่เล่นการเมืองแต่วันนี้โลกทั้งโลกเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวนะประเทศไทยเนี่ยมันเชื่อมกันได้หมดนะทุกอย่างมันเชื่อมกันได้หมดถึงแม้ว่าทักษิณไม่มาเล่นเองยิ่งลักษณ์มาเล่นเองพรรคไทยรักไทยก็ยกเลิกแล้วพรรคเพื่อไทยก็ยกเลิกแล้วไม่มีพรรคแล้วไม่มีสักหน่อแม้กระทั่งโอ๊คพานทองแท้ก็ไม่ให้เขามายุ่งใครก็ไม่ให้เขายุ่งแต่ทุกคนก็บอกว่ามันจะไปกันเขาได้ยังไงนะดังนั้นเนี่ยนะไอ้ยังมองไม่เห็นทางว่าจะไปกันพวกสายชินวัตรให้เล่นการเมืองตัวเองไม่ได้เล่นทักษิณไม่ได้เล่นยิ่งลักษณ์ไม่ได้เล่นและคนอื่นแต่เขาเล่นแล้วดีไม่ดีเนี่ยเขาไม่ต้องมาเล่นเองด้วยดีไม่ดีเนี่ยนักการเมืองต่อไปเนี่ยนะใครก็แล้วแต่ที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยเติร์กเกิดทักษิณเนี่ยนะทุกคนที่ได้เลือกตั้งขึ้นมาไอ้ตอนแรกเนี่ยอาจจะทำเป็นว่านะท่านฟังให้ดีนะไอ้ตอนแรกก็อาจจะทำเป็นว่าไม่เอาแล้วกับทักษิณนะดีไม่ดีวิ่งเข้าหาประยุทธ์และตอนนี้เนี่ยนะก็มีคนวิ่งเข้าไปหาทหารแล้วนะก็พวกหัวแดงก็ฟังเอาไว้นะนี่ผมไม่ได้มาเสี้ยมให้คุณเนี่ยไปทะเลาะกันหรือให้คุณต้องไปคิดอะไรให้ร้ายใครไม่มีแต่ให้ท่านรับรู้ไว้ด้วยว่าระวังนะไอ้แกนนำหัวแดงบางคนวันนี้ก็ต่อสายอยู่โดยเฉพาะวีระต่อสายทั้งท่านผู้หญิงต่อสายทั้งนายทหารนะยศนายพลเอกเนี่ยคือเดินสองหน้าสามหน้าอยู่ไอ้ที่เดินสองหน้าสามหน้าอยู่เพราะว่าสัญชาตญาณและก็ต้องบอกว่าอุปนิสัยของวีระเนี่ยนะวีระมันเป็นนักการเมืองนะประเภทรุ่นเก่ารุ่นลายคลามเหมือนกันไอ้เนี่ยเดินหลายหน้าละนะกินทุกหน้าเหมือนกันเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะหวังว่าคราวนี้เสียงคงจะไปแล้วนะครับมาแล้วค่ะมาแล้วเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวนะขอขยับนิดหนึ่งนะครับแป๊บเดียวครับครึ่งนาทีฮัลโหล1 2 3เสียงไปนะครับท่านผู้ฟังแต่ยังไงแจ้งกลับมาหน่อยนะครับเมื่อกี้ กำลังคุยกันมันเสียงก็หายนี่ครับท่านผู้ฟังครับเมื่อกี้ที่บอกว่าที่สมบัติถูกติดเบรกคราวนี้เนี่ยติดเบรกคราวนี้ก็เพราะว่าอย่างนี้นะวันนี้จะไปกันเร็วๆเพราะว่าสัญญาณรู้สึกจะไม่ดีเลยถ้าวันนี้ผมทำรายการและขลุกขลักยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพยายามหาทางหาเน็ตดีๆจะเข้ามาอีกเพราะช่วงนี้เนี่ยมันมีความสำคัญครับที่เขากลัวเนี่ยเขากลัวกันอย่างนี้เขากลัวว่าพวกเสื้อแดงเนี่ยเขากลัวพวกเสื้อแดงเนี่ยมันจะหาทางนะครับหลอกฝ่ายเสื้อเหลืองร้องให้นะต่อต้านการเลือกนายกโดยตรงอยู่เหมือนกันไอ้จริงๆแล้วไอ้เลือกนายกโดยตรงหรือเลือกไม่เลือกนายกโดยตรงเนี่ย
นะครับผมเพียงแต่บอกว่าไอ้พวกมันเนี่ยวางแผนไว้เนี่ยนะมันวางแผนไว้เนี่ยเพื่อพวกมันเนี่ยจะได้เป็นใหญ่นะครับมันคิดว่าต่อไปถ้าหมดชินวัตรแล้วอะไรแล้วเนี่ยต่อไปเนี่ยนายกเนี่ยมันจะเข้ามาจองตำแหน่งนายกกันนะฮะถ้าจะเข้ามาถ้าจะเข้ามาแย่งตำแหน่งนายกกันนะครับเสียงหายวันนี้อัดเสียงขาดขาดหายหายเอาละครับเดี๋ยวก็ว่ากันต่อนิดหน่อยแล้วกันนะครับผมก็ขออภัยท่านด้วยเสื้อแดงผมดูแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีเขาว่าจะไปหลอกเหลืองหรอกนะแต่ว่าผมก็เห็นว่าทั้งสามเกลือทั้งไรเขาก็ไปโต้ในประเด็นเดียวกันคือไม่เห็นด้วยนะไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยการเลือกตั้งนายกและรัฐบาลโดยตรงเหมือนกับพวกเสื้อเหลืองที่กำลังทะเลาะกันระหว่างกลุ่มประสานมฤคพิทักษ์นะฮะที่ก็ลูกหัวเหลืองนะแต่งตั้งเป็นวุฒิแต่งตั้งเป็นอะไรแต่ไรเนี่ยติดโผหมดก็เรียกว่าอยู่วงในชั้นในสุดอยู่เหมือนกันของพวกหัวเหลืองฝ่ายสมบัติเองก็นะซุ่มเงียบมานานนะเดินเกมแต่ละขั้นแต่ละขั้นเพื่อจะขึ้นมากลุ่มการปฏิรูปและวันนี้ก็ได้เป็นประธานคณะกรรมการอธิการปฏิรูปการเมืองสมใจนะสมใจสมบัติทำลงธัญวงศ์แต่ก็มาโดนพวกเดียวกันประสานมฤคพิทักษ์นะตอนนี้คนละพวกแล้วถึงแม้จะหัวเหลืองด้วยกันเสียงหายอีกแล้วเหรอครับเสียงหายอีกแล้วเหรอครับช่วยแจ้งมาด้วยนะก็โดนพวกนะหัวเหลืองด้วยกันนะฮะโดนพวกหัวเหลืองด้วยกันคือคุณประสานมฤคพิทักษ์เรียบเรกเนี่ยก็เท่ากับว่าวันนี้พวกนะหัวเหลืองเนี่ยเจ้าพ่อหัวเหลืองก็ติดเบรกเอาไว้ยังไม่อยากให้ไปเร็วที่ไม่อยากให้ไปเร็วเนี่ยเพราะเขากลัวอะไรเขากลัวว่าถ้าคืนเลือกตั้งไปเนี่ยนะโดนวางหมากสามชั้นจากฝ่ายทักษิณเนี่ยคือจริงๆเขาไปกลัวพวกแสดงแหละแต่กลัวทักษิณและเขากลัวการเลือกตั้งในประเทศไทยเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยการเลือกตั้งเนี่ยนะถ้ามีกลิ่นทักษิณเมื่อไหร่เนี่ยนะนี่เราพูดตรงๆนะผมบางคนก็ถ้าผมพูดอย่างนี้แล้วบางคนก็บอกว่าเอ๊ะผมนี่สงสัยผมเนี่ยนะเป็นโฆษกให้ทักษิณหรือเปล่าจริงๆแล้วผมบอกตรงเลยนะผมไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเลยนะที่พูดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับทักษิณเลยแต่บังเอิญว่าทักษิณเนี่ยมันเป็นตัวนะตัวปัจจัยสำคัญที่มันเกี่ยวข้องกับการเมืองในยุคนี้โดยตรงผมไม่พูดก็ไม่ได้นะและก็มองข้ามก็ไม่ได้เพราะว่าที่ผมต้องพูดถึงสมบัติธำรงธัญวงศ์ก็เหมือนกันเพราะสมบัติมันก็มีฐานะมีความสำคัญพูดถึงประสานมฤคพิทักษ์ก็เหมือนกันพูดถึงใครต่อใครเนี่ยผมพูดเพราะว่าเขาเป็นตัวปัจจัยสำคัญและก็เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเมืองที่ผมจะพูดถึงทักษิณวันนี้เนี่ยที่บอกว่าอำมาตย์มันกลัวเนี่ยถึงแม้ว่านะจะขจัดไม่ให้ทักษิณมาเล่นการเมืองไม่ให้ชินวัตรมาเล่นการเมืองไม่ว่าจะเป็นปูจิ่งลักษณ์หรือว่ารวมไปถึงโอ๊คพานทองแท้หรือใครก็แล้วแต่เอาว่านะให้ 100% ว่าชินวัตรเนี่ยได้วางมือทางการเมืองแล้วเนี่ยแต่เขาก็ยังกลัวไอ้การวางมือทางการเมืองเนี่ยถ้าพูดกันจริงๆแล้วคนอื่นไม่รู้นะไอ้ตาเปรมเนี่ยสำคัญแหละไอ้คนที่จะเข้าใจนะเข้าใจถึงยุทธศาสตร์อันนี้ก็คือตาเปรมคือการบอกว่าไม่คือทำกันบอกว่าทำคือไม่เนี่ยถ้าวางมือเมื่อไหร่ได้ดีไม่ดีทักษิณอาจจะเดินเกมหนักนะถ้ากันชินวัตรออกมาจากวงจรการเมืองเมื่อไหร่ดีไม่ดีเนี่ยอาจจะเจอเกมหนักกว่าที่ชินวัตรยังอยู่ด้วยดังนั้นเนี่ยนะวันนี้เขาจึงไม่กล้าผีผามเขาจึงไม่กล้าผีผามเพราะเขาเชื่อว่าวันนี้เนี่ยนะถึงแม้ว่าชินวัตรจะประกาศวางมืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่อย่าลืมนะว่าประชาชนคนไทยเนี่ยในหัวใจเนี่ยยังมีทักษิณอยู่เนี่ยนะมากมายก่ายกองเหลือเกินนะถ้าวันไหนได้กลิ่นทักษิณมาหรือว่านะได้กลิ่นมาว่าเนี่ยนะสสพักนี้สสพักนี้เนี่ยมีกี่คนของทักษิณสสพักนี้มีกี่คน
ที่กลุ่มที่คุณที่คสช.วางแผนที่พวกไอ้สมบัติวางแผนว่าต่อไปนี้เนี่ยนะจะเคลียร์จะกันในพวกนักการเมืองเก่าๆฝีมือดีเนี่ยนะออกให้หมดด้วยการนะด้วยการเข้าคุณสมบัติต้องห้ามต่างๆนานาที่มันกำลังที่จะเขียนกันอยู่เนี่ยซึ่งเดี๋ยวผมจะไปพูดในหลักการและกฎเกณฑ์ของการเขียนรัฐธรรมนูญนั่นแหละไอ้จริงๆแล้วเนี่ยไอ้พวกนี้มันกำลังวางแผนว่าจะเขียนคุณสมบัติยังไงนะและจะเขียนกฎกติกายังไงที่จะทำให้พวกชินวัตรให้พวกนักการเมืองในค่ายชินวัตรและก็คนเก่าๆแก่ๆเนี่ยต้องหลุดพ้นจากวงจรของการเมืองในอนาคตไปนะนี่คือสิ่งที่เขาคิดเขาทำกันอยู่แต่ถึงยังไงก็ตามเนี่ยให้สรุปว่าทุกอย่างเนี่ยเขาคิดแล้วดีแล้วทำแล้วเนี่ยนะในที่สุดเนี่ยนะเขาก็สรุปกันได้ด้วยตัวเขาเองโดยเฉพาะตาเปรมหัวขาวนะก็บอกว่าไว้ใจไม่ได้หรอกประเทศไทยเนี่ยนี่นะตราบใดที่ทักษิณยังอยู่ยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ชินวัตรยังมีชีวิตอยู่กันเนี่ยและเขาถึงแม้ว่าจะไม่มาเล่นการเมืองหรือประกาศวางมือทางการเมืองอยู่เงียบๆก็ตามเถอะแต่ถ้าได้กลิ่นทักษิณมาเมื่อไหร่เนี่ยดีไม่ดีเนี่ยนะคืนชีพมาคราวนี้เนี่ยนะตัวแทนทักษิณเนี่ยนะไปที่ไหนที่ไหนก็มีแต่ทักษิณเนี่ยนะจะลำบากหนักกว่าเก่าดังนั้นก็เลยตอนนี้ก็ยังเบรกอยู่นะครับก็สรุปว่าไอ้ที่เบรกเนี่ยเพราะกลัวการเมืองแบบเลือกตั้งกลัวประชาชนจะดัดหลังไงนะกลัวประชาชนจะดัดหลังไปเลือกคนของทักษิณเข้าและทีนี้จะทำยังไงล่ะที่ประสานมาหรือกบิทักษ์ออกมาพูดเนี่ยไม่ได้พูดอะไรหรอกครับไม่ได้ไปโต้กับสมบัติที่จะค้านอะไรกับคุณสมบัติทั้งนั้นหรอกแต่ที่ประสานมาหรือกบิทักษ์ออกมาพูดเนี่ยมันพูดไม่ตรงตามใจมันถ้าจะให้พูดตรงตามใจเนี่ยนะถ้าปากกับใจตรงกันเนี่ยประสานจะต้องพูดว่าอย่างนี้มันคืนเลือกตั้งโดยตรงดินะเลือกตั้งโดยตรงเนี่ยมันคิดเหรอว่ามันจะเลือกเอาพวกเราเข้ามาได้หมดเหรอดีไม่ดีมันแกล้งมาทำเป็นพวกเราเนี่ยนะพอเลือกตั้งเสร็จมันกลายเป็นพวกทักษิณแล้วมันไม่ชิบหายกันหมดเหรออ่านี่ครับเพราะว่ามันไม่มีมาตรการอะไรไปคุมใจคนได้หรอกแล้วพอถึงเงื่อนไขหนึ่งเนี่ยนะอย่าลืมนะมันมีตัวแปรเยอะแยะไปหมดนะการเมืองในอนาคตเนี่ยเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วว่าสถานการณ์การเมืองวันนี้เนี่ยนะไม่ว่าอะไรที่มันไม่แน่นอนทั้งนั้นแล้ววันนี้ก็ยังมีคนถามมาแล้วก็ขอให้ผมพูดเรื่องวังวนละเวงโดยเฉพาะประเด็นนะประเด็นเจ้าฟ้าชายประเด็นพระเทพประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยนะบอกให้ขอให้ผมเนี่ยช่วยพูดช่วยขยายความเนี่ยนะเดี๋ยวผมก็ไปพูดนะแต่ตอนนี้อันดับแรกเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องนะทำความเข้าใจและยอมรับกันว่าวันนี้สถานการณ์จากวันนี้เนี่ยปัจจุบันเนี้ยนะครับและในอนาคตใกล้เนี้ยการเมืองเนี่ยนะมันมีตัวแปรเยอะมากและมันแปรผันได้อย่างพลิกสะดานได้หมดนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่จะสร้างกฎเกณฑ์อะไรเพื่อตัวเองคิดเพื่อตัวเองอย่างเดียวเนี่ยดีไปดีมันพลิกกลับเนี่ยนะเป็นเพื่อนะศัตรูนะยิ่งคิดเพื่อตัวเองอย่างกระชับมากเท่าไหร่เนี่ยนะดีไปดีพลิกกลับไปเป็นของศัตรูยิ่งกระชับมากเท่านั้นแหละอันนี้อันตรายหลายต่อเลยดังนั้นวันนี้เนี่ยนะอะไรที่เขายังสุ่มเสี่ยงอยู่วันนี้เช่นเลือกตั้งนายกโดยตรงรัฐบาลโดยตรงเนี่ยนะครับเขาก็ยังฮะออกมาเบรกกันนะครับดังนั้นสมบัตินะไอ้สมบัติมึงลักไก่นะมึงอุตส่าห์วางแผนเข้าไปถึงวังวันนี้มึงจะลักไก่เจ้านะระวังให้ดีนะเจ้ากระทืบม้ามแตกนะไอ้สมบัตินี่กูเตือนมึงไว้นะแต่มึงเนี่ยนะชาตินี้ทั้งชาติอ่ะนะถ้าเจอกับกูเมื่อไหร่เดี๋ยวค่อยคิดบัญชีกันที่คิดบัญชีกันนี่ไม่ใช่อะไรแล้วนะในฐานะที่อดีตเลขานะกระบวนการประชาธิปไตยแห่งชาติวันนี้มึงกลายมาเป็นนะมาเป็นตัวที่จะไปสร้างระบอบเผด็จการขึ้นมาแทนนะบางคนก็นะวิพากษ์วิจารณ์กันเรื่องเลือกตั้งโดยตรงทั้งเลือกตั้งนายกและรัฐบาลโดยตรงกับไม่โดยตรงผมจะไม่ไปวิพากษ์วิจารณ์ตรงนั้นนะครับเพราะว่าสิ่งที่ท่านเถียงกันว่ามันดีหรือไม่ดีนั้นนะมันเถียงไม่ตรงประเด็นฮะมันเถียงไม่ตรงประเด็นกันผมก็เลยไม่ไปพูดถึงนะ
คือวันนี้เนี่ยท่านผู้ฟังครับอย่าลืมนะครับท่านติดตามรายการของเรามาเนี่ยรายการของเราไม่ใช่รายการข่าวนะฮะไม่ใช่ไปคาบข่าวมาพูดมาคุยกันไม่ใช่นะแต่รายการของเรารายการต้องทำความเข้าใจว่าเรากำลังนะพูดกันในสาระในความรู้ที่พวกเราจะต้องนำไปใช้เพื่อจะหาทางออกให้กับประเทศไทยดังนั้นรายการของเราจึงรายการที่ชื่อว่าทางออกประเทศไทยนะฮะทีนี้ไอ้ทางออกประเทศไทยเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างอันดับแรกเลยเนี่ยนะต้องรู้ว่าต้นเหตุของปัญหามาจากอะไรก่อนนะครับแล้วก็ต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุให้ตกนี่คือหัวใจสำคัญและวันนี้เราก็รู้อยู่แล้วว่าต้นเหตุของปัญหาในประเทศไทยเนี่ยมันคือตัวระบอบเผด็จการราชาธิปไตยหรือเรียกสั้นๆว่าระบอบราชาธิปไตยนะดังนั้นเนี่ยวิธีแก้เนี่ยนะที่ต้นเหตุเนี่ยไม่ใช่ไปปฏิรูประบอบราชาธิปไตยซึ่งวันนี้เขากำลังปฏิรูประบอบราชาธิปไตยนะขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยหน่อยนะคืนนี้ขอย้ายเน็ตหลุดนะเพราะว่าวันนี้มีสาระหลายเรื่องที่จะต้องทำความเข้าใจกันเพราะวันนี้ต้องเอาสาระมาสู้กับเขาท่านผู้ฟังครับถ้าท่านฟังแล้วมันไม่สนุกมันไม่เฮฮาก็ต้องขออภัยด้วยนะเพราะวันนี้เรากำลังเอาสาระนี่ไปสู้กับเขานะดังนั้นท่านฟังเรื่องหนักๆ กันหน่อยมันก็ไม่หนักมากนะครับถ้าคิดเป็นความรู้ก็คงจะได้ความรู้กันพอสมควรนะครับเอาละครับคือเรื่องที่ผมบอกว่าวันนี้เขาปฏิรูปเนี่ยเขาปฏิรูประบอบราชาธิปไตยนะครับที่เขาพูดปฏิรูปเขาปฏิรูปจริงๆและคำว่าปฏิรูปนะถ้าเขาจะปฏิรูปการเมืองแล้วเนี่ยถือว่าถูกต้องไหมยังไม่สมบูรณ์ครับถ้าปฏิรูประบอบเผด็จการถือว่าผิดครับถ้าปฏิรูปราชาธิปไตยก็ทำให้ราชาธิปไตยนะเป็นราชาธิปไตยที่เข้มแข็งขึ้นครับก็หมายความว่าเผด็จการมันจะเข้มแข็งขึ้นนะครับอันนี้ท่านต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนี่คนที่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องเข้าใจในหลักการข้อนี้เป็นสำคัญเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่เราจะต้องบอกกับมวลชนเวลาที่เราจะต้องให้สัมภาษณ์หรือว่าจะไปชี้แจงระดับนานาชาติเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจในหลักการข้อนี้เพราะไม่อย่างนั้นแล้วความคิดเราเนี่ยนะครับมันจะไม่เข้ากับระบบและมันไม่เป็นระบบและมันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงมันจะทำให้ต่างชาติหรือว่ามวลชนเนี่ยนะครับไม่เข้าใจหรือสับสนหรือว่าหลงทางนะฮะดังนั้นไอ้หลักการข้อนี้สำคัญครับวันนี้ประเทศไทยเขายึดอำนาจมาแล้วเนี่ยเขาทำการปฏิรูปการเมืองจริงๆครับและเขาก็ทำการปฏิรูปนะฮะระบอบการปกครองจริงๆครับและเขาก็ทำการปฏิรูประบอบราชาธิปไตยจริงๆครับก็ต้องบอกกันว่าเขาปฏิรูปจริงๆครับทีนี้การปฏิรูประบอบราชาธิปไตยมันจะส่งผลให้ระบอบราชาธิปไตยเนี่ยเข้มแข็งขึ้นครับนอกจากเข้มแข็งขึ้นแล้วเนี่ยนะมันจะทำให้ดูดีขึ้นเข้มแข็งขึ้นผลของระบอบราชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นดูดีขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลอะไรถึงประชาชนมันจะส่งผลร้ายถึงประชาชนครับเพราะอะไรครับเพราะว่าระบอบราชาธิปไตยนั้นเป็นระบอบเผด็จการอำนาจอธิปไตยอยู่ที่พระราชานะครับซึ่งทุกวันนี้ปัญหาที่เป็นมา 3-40 ปีมานี้นะครับมันเป็นปัญหาเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเนื่องจากว่าระบอบราชาธิปไตยครับเป็นเหตุปัจจัยหรือเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆยิ่งทำให้ระบอบราชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นหรือว่ายิ่งไปปฏิรูประบอบราชาธิปไตยนะครับมันยิ่งทำให้เกิดปัญหาหนักขึ้นไม่ใช่ว่าจะแก้ปัญหานะครับดังนั้นวันนี้ท่านที่อยู่ในฐานะเป็นผู้นำในฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับขอให้ท่านได้รับรู้รับทราบนะถ้าท่านรู้แล้วเข้าใจแล้วก็ถือว่าไม่เป็นไรครับแต่ถ้ายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยผ
ผมเองอย่าหาว่าผมเนี่ยมาอวดรู้นะครับด้วยความรักและด้วยความเคารพและด้วยการสนับสนุนนะเพราะผมบอกแล้วว่าชาตินี้ทั้งชาติผมไม่ต้องการเป็นอะไรทั้งนั้นต้องการเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายเรามาให้นะดังนั้นเนี่ยขอให้ผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยได้รับรู้ไว้ด้วยว่าการยึดอำนาจมาคราวนี้นั้นเขามาปฏิรูปการเมืองจริงๆและการปฏิรูปการเมืองคราวนี้นั้นเป็นการปฏิรูประบบราชาธิปไตยหมายความว่าจะทำให้ราชาธิปไตยเข้มแข็งขึ้นนั่นหมายความว่ายิ่งทำร้ายและยิ่งทำลายฝ่ายประชาธิปไตยหนักขึ้นครับดังนั้นการปฏิรูปคราวนี้นั้นจึงเป็นการปฏิรูปที่อันตรายมากกว่าทุกๆครั้งที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมย้ำหลักตรงนี้เพื่อให้ท่านได้เข้าใจชัดเจนเอาละครับไอ้เรื่องรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันบางคนเนี่ยยังอยากจะดูหน้าตาอยากจะดูผลอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเรื่องหลักรัฐธรรมนูญมันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังประเทศไทยเรานั้นนะมักจะใช้คำพูดใช้โวหารพูดมาแต่ผมจะพูดในประเด็นนะลักษณะหน้าที่ของรัฐธรรมนูญให้ท่านได้เข้าใจลักษณะหน้าที่ของรัฐธรรมนูญก็คือว่ารัฐธรรมนูญนั้นคือเครื่องมือในการปกป้องระบอบและเป็นเครื่องสะท้อนระบอบครับถ้ามีระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญก็จะเป็นเผด็จการท่านฟังให้ดีนะเพราะว่านี่คือลักษณะหน้าที่ของรัฐธรรมนูญครับท่านจะเรียกว่าเป็นกฎหมายสูงสุดหรือว่าเรียกว่าจะเป็นกฎหมายแม่บทเป็นกฎหมายพื้นฐานก็แล้วแต่เรียกกันแต่จริงๆแล้วรัฐธรรมนูญเนี่ยมันเป็น fundamental lawนะมันเป็นมันเขาเรียกว่ามันเป็นกฎหมายหลักนะหรือว่าเป็น principal law หรือกฎหมายแม่บทอะไรครับนะไม่ใช่กฎหมายสูงสุดอะไรหรอกแต่ประเทศไทยเราไปบัญญัติศัพท์เอาเองนะไปบัญญัติศัพท์เอาเองนะอันนั้นเนี่ยจะเถียงกันยังไงก็แล้วแต่ยังไม่สำคัญสำคัญตรงนี้ครับลักษณะหน้าที่ของรัฐธรรมนูญไม่ว่าท่านจะเรียกว่ามันเป็นอะไรแหละครับนะลักษณะหน้าที่ของรัฐธรรมนูญก็คือเป็นเครื่องมือในการรักษาระบบตัวหนึ่งนะฮะเครื่องมือมีหลายตัวนะมีกองทัพของพระราชามีอะไรกลไกข้าราชการมีอะไรต่ออะไรทั้งหมดเนี่ยนะและก็รัฐธรรมนูญก็ยังเป็นกลไกเครื่องมือตัวหนึ่งในการรักษาระบบนะระบบใดก็ตามครับจะออกรัฐธรรมนูญมารักษาระบบเขาทั้งนั้นแหละครับนะรัฐธรรมนูญของคอมมิวนิสต์ก็รักษาระบบคอมมิวนิสต์นะฮะรัฐธรรมนูญเผด็จการก็รักษาระบอบเผด็จการรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยรักษาระบอบประชาธิปไตยนี่คือลักษณะหน้าที่ของมันแต่ถามว่าแล้วจะได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยได้ไงคือท่านอย่าไปคิดว่าได้อย่างไรครับรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเนี่ยนะท่านอย่าเพิ่งไปคิดว่าได้อย่างไรหรือจะร่างอย่างไรซึ่งตอนนี้พวกเรากำลังจะร่างรัฐธรรมนูญไปแข่งกันอยู่เนี่ยซึ่งผมรู้ว่านี่เป็นทางยุทธวิธีนะเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องการร่างรัฐธรรมนูญแต่อันดับแรกให้ท่านเข้าใจหลักการเรื่องรัฐธรรมนูญก่อนนะหลักการเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับอย่างที่ผมได้บอกแล้วว่ารัฐธรรมนูญมันมีนะลักษณะหน้าที่คือปกป้องระบอบและเป็นเครื่องสะท้อนระบอบถ้าเรามองรัฐธรรมนูญปั๊บเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นระบอบอะไรเพราะมันเป็นตัวสะท้อนถึงระบอบนะและนอกจากสะท้อนระบบแล้วมันจะทำหน้าที่เนื้อหาของมันเนี่ยจะรักษาระบบนั้นไว้จนวันนี้เขาพยายามเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญเพราะอะไรครับการไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญคือไม่ให้แก้ระบบนั่นเองนะคือไม่ให้แก้ระบบหรือไม่ให้เปลี่ยนระบบนั่นเองคราวที่แล้วไม่เห็นแล้วครับนะรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลเนี่ยฝ่ายประชาชนเนี่ยพยายามที่จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่จะขยับไปแก้ระบอบกันแหละยังไม่ได้เปลี่ยนเลยนะแก้นิดๆหน่อยๆเนี่ยเขายังไม่ยอมเลยและคราวนี้เนี่ยเขาจะต้องเอาให้หนักขึ้นนะเขาจะต้องเขียนรัฐธรรมนูญในชนิดที่ว่าไปแตะรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกแล้วว่าเพราะรัฐธรรมนูญเป็นเครื่องมือรักษาระบอบเขานะยิ่งเขาปฏิรูปการเมืองของเขาหนักขึ้นเนี่ยนะเขาก็ต้องที่ทำให้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันเป็นตัวอุปสรรคที่สำคัญในการที่จะเปลี่ยนระบอบดังนั้นท่านที่ถามหน้าตารัฐธรรมนูญมาเนี่ยนะท่านคงพอจะเดาออกนะฮะว่ารัฐธรรมนูญมันจะออกหน้าตายังไงนะเ
พี่ลาวานะพี่ทิศแดงนะผมถามหน่อยแต่พี่โอหรือพี่ศูนย์เนี่ยนะคิดว่าหน้าตาของรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะออกมันเป็นหน้าตายังไงล่ะฮะพี่ๆทั้งหลายนะเดี๋ยวโพสมาตอบหน่อยนะเป็นเพื่อนผมหน่อยเอาละครับทีนี้เมื่อเราเข้าใจแล้วว่ารัฐธรรมนูญกับระบอบนั้นน่ะมันมีความสัมพันธ์กับตรงเนี้ยทีนี้ไอ้เราจะไปสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยวันนี้เราจะไปสร้างอย่างไรเราจะไปร่างอย่างไรนะที่ท่านบอกว่าจะร่างรัฐธรรมนูญกันเนี่ยถามว่าแล้วจะร่างอย่างไรล่ะครับก็ต้องบอกอย่างนี้ครับท่านครับเราจะไปคิดร่างรัฐธรรมนูญกันเลยครับรัฐธรรมนูญมันจะเกิดขึ้นได้เนี่ยมันเกิดมาจากอำนาจของผู้ปกครองถ้าคุณมีอำนาจในการปกครองหรือว่าอำนาจสูงสุดอยู่ที่คุณเนี่ยคุณก็สร้างรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณต้องการได้นะดังนั้นเนี่ยถ้าจะพูดได้ตรงประเด็นที่สุดก็คือว่ามันต้องได้ระบอบก่อนนะไอ้คนที่มีอำนาจเนี่ยนะอำนาจสูงสุดอยู่ที่ใครเนี่ยนะก็วันนี้อำนาจสูงสุดอยู่ที่เจ้าเจ้าก็เป็นเจ้าของระบอบนะถ้าอำนาจสูงสุดอยู่ที่ประชาชนพวกเจ้าไม่มีอำนาจนะไม่มีองคมนตรีไม่มีหาเหวอะไรที่อยู่รอบข้างเจ้าแล้วเนี่ยนะก็แสดงกับประชาชนมีอำนาจเขียนรัฐธรรมนูญยังไงมารัฐธรรมนูญนั้นก็จะเป็นประชาธิปไตยนะเพราะว่าเป็นของประชาชนแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็บอกแล้วว่าคุณไม่ต้องไปวางแผนที่จะคิดจะเขียนรัฐธรรมนูญอะไรหรอกนะครับเพราะว่าสิ่งที่เขากำลังทำอยู่เนี่ยเขายึดอำนาจมาเนี่ยเพื่อมาสร้างรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่เขาไม่สร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยหรอกครับก็สร้างให้เป็นเผด็จการหนักขึ้นไปอีกก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าเราจะคิดที่จะสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเราจะต้องเปลี่ยนระบอบให้ได้ก่อนครับท่านเห็นไหมฮะผมพูดเนี่ยบางทีท่านฟังแล้วโอ้เอะอะก็ไปถึงขั้นเปลี่ยนระบอบสัจธรรมนั้นมีอยู่หนึ่งเดียวนะครับไม่ว่าพระพุทธเจ้าหรือนักปราชญ์ที่ไหนในโลกเนี่ยคำว่าสัจธรรมเนี่ยนะ the truth เนี่ยนะมันมีอยู่หนึ่งเดียวครับมันไม่มีสองสามหรอกนะครับดังนั้นการที่จะได้รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยนั้นมันมีอยู่หนึ่งเดียวครับคือต้องเปลี่ยนระบอบให้เป็นประชาธิปไตยก่อนมันถึงจะได้รับนูนที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ว่าจะร่างอย่างไรและถึงจะได้รับนูนที่เป็นประชาธิปไตยครับดังนั้นเนี่ยนะมันต้องนะเปลี่ยนระบอบให้ได้ก่อนและการเปลี่ยนระบอบก็บอกแล้วมันต้องขุดรากถอนโคนไอ้ระบอบเก่าที่ออกไปถึงจะปลูกถึงจะสร้างระบอบประชาธิปไตยขึ้นมาเห็นไหมฮะขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้แต่วันนี้ที่มันพล่านกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยเพราะไม่รู้กฎเกณฑ์ไม่เข้าใจกฎเกณฑ์ตรงนี้นะไปคลําจากหางช้างมาโอ้ไปนั่นแหละไล่กันมาเถอะนะไม่รู้ว่าช้างอยู่ตรงไหนคนตาบอดอ่ะก็เรียกตาบอดคลําช้างอ่ะนะเอาล่ะครับทีนี้เมื่อนะมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยไอ้คนที่ถามว่าหน้าตารัฐธรรมนูญเป็นอย่างไรนั้นนะก็ท่านก็ตอบด้วยตัวท่านเองก็แล้วกันทีนี้บางคนก็บอกว่าเอ๊ะวันนี้เสรีไทยเนี่ยนะเขาก็ประกาศว่าจะร่างรัฐธรรมนูญนะฉบับประชาชนนะแล้วอย่างนี้เราจะไปได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเหรอแล้วอย่างนี้เสรีไทยเขาไม่ไปหลงทางเหรอก็ตอบได้อย่างนี้ครับผมเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่เสรีไทยเขาคิดทำเนี่ยคือบางครั้งการสื่อกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเหมือนกับที่พี่น้องประชาชนบอกว่าแล้วเราจะได้อะไรบ้างวันนี้เนี่ยเสรีไทยเขากำลังจะทำให้ประชาชนรู้ว่าถ้าเป็นรัฐธรรมนูญของเสรีไทยเนี่ยมันจะได้อย่างนี้นะไม่ใช่ว่าวันนี้เสรีไทยเขาร่างรัฐธรรมนูญออกมาแล้วเนี่ยเอาไปใช้ได้ใช้ไม่ได้หรอกครับนะใช้ไม่ได้เพราะว่าเสรีไทยวันนี้ก็ยังไม่มีอำนาจสูงสุดยังไม่ได้เป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดและประชาชนก็ยังไม่ได้ยอมรับให้เสรีไทยเนี่ยนะใช้อำนาจประชาชนแทนนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เสรีไทยทำอยู่เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญวันนี้ที่จะร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนกันเนี่ยนี่คือเขาเรียกว่าเป็นยุทธวิธีหรือว่าเป็นวิธีการที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการประชาธิปไตยเนี่ยได้เห็นว่าถ้าเราได้ประชาธิปไตยแล้วเนี่ยเราจะมีรัฐธรรมนูญแบบนี้นะนี่แหละครับ
อย่าได้ไปคิดว่านะเสรีไทยเขาไม่มีความรู้หรือเขาไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วได้คุยกันตลอดเขารู้เรื่องครับแต่นี่เป็นการนำเสนอประชาชนในเชิงยุทธวิธีเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้คำตอบตรงไปตรงมาว่านะเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญเนี่ยนะถ้าหากว่าพวกเราได้ประชาธิปไตยเราก็จะมีรัฐธรรมนูญแบบที่เสรีไทยร่างขึ้นมาเนี่ยนะแต่ครับที่ผมจะต้องฝากเอาไว้ทุกๆฝ่ายทุกๆท่านแต่เราจะได้รัฐธรรมนูญนะที่เป็นประชาธิปไตยอย่างที่เสรีไทยจะร่างได้นั้นเราจะต้องเอาชนะทางการเมืองเราจะต้องได้ประชาธิปไตยก่อนมันถึงจะเอารัฐธรรมนูญอย่างนั้นไปใช้ได้ครับแต่ถ้าเรายังเอาชนะคสช.ไม่ได้ยังเป็นรัฐบาลนะไอ้เผด็จการอยู่อย่างนี้ยังเป็นระบอบราชาธิปไตยอยู่อย่างนี้นะถึงแม้ว่าเราจะร่างให้เป็นประชาธิปไตยอย่างไรเราก็คงไม่ได้หรอกครับนะฮะไอ้นี่ก็พูดกับท่านตรงไปตรงมาเพื่อที่ให้ท่านได้เข้าใจว่าอ๋อไอ้จริงๆแล้วถ้าอยากได้ประชาธิปไตยถ้าอยากได้รัฐธรรมนูญประชาธิปไตยเราก็ต้องไปต่อสู้ค้นล้มระบอบเผด็จการกันก่อนค้นล้มราชาธิปไตยกันก่อนนะฮะอันนี้แหละครับที่เข้าใจถูกแล้วนะฮะนี่แหละครับท่านผู้ฟังดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้นะฮะหวังว่าท่านก็คงได้เข้าใจแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญใครที่ถามมาเรื่องหน้าตารัฐธรรมนูญนั้นนะผมก็บอกไปแล้วนะคำพูดง่ายๆที่เขาเปรียบเทียบก็บอกว่าอะไรงาช้างย่อมไม่งอกออกมาจากนะปากสุนัขฉันใดนะรัฐธรรมนูญประชาธิปไตยมันก็ไม่สามารถที่จะออกมาจากมดลูกของคสช.ได้หรอกนะคสช.มันเป็นการปกครองแบบเผด็จการนะครับมันจะมาคลอดนะรัฐธรรมนูญเป็นประชาธิปไตยเป็นไม่ได้หรอกครับภาษาของผมนะผมชอบเรียกว่าหมาออกลูกเป็นแมวไม่ได้หรอกนะไอ้เผด็จการราชาธิปไตยและก็ไอ้รัฐบาลไอ้เผด็จการทหารเนี่ยนะแล้วมันจะมาสร้างรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยเนี่ยนะไม่รู้กี่ชาติก็ยังไม่ได้ครับอย่าว่าแต่ชาติเดียวเลยครับหมาอีกไม่รู้กี่ชาติมันก็ยังออกลูกเป็นหมาแหละมันไม่มีทางออกลูกเป็นแมวหรอกครับนะนี่คือหลักการจริงๆและหลักการอันนี้ไม่มีผิดครับเพราะว่ามันเป็นสัจธรรมครับดังนั้นใครที่ยังไปติดใจประเด็นปลีกย่อยเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยนะหลังจากฟังผมแล้วนี้แล้วเนี่ยก็คงไม่ต้องไปติดใจแล้วแหละนะเอาละนี่ไล่ไปแล้ววันนี้ต้องไปกันเร็วๆเนื่องจากว่านะเน็ตก็ไม่ค่อยดีเรื่องรัฐธรรมนูญก็ผ่านไปแล้วนะครับท่านผู้ฟังนะหวังว่าท่านคงไม่ต้องมาถามผมไอ้เรื่องหัวเหลืองหัวแดงวันนี้จริงๆพวกหัวแดงเมื่อกี้พูดไว้ค้างนิดหนึ่งที่คุณไปต่อต้านเนี่ยนะครับที่ไปต่อต้านการเลือกตั้งโดยตรงอะไรต่ออะไรเนี่ยอย่าลืมนะ elected government เนี่ยมันเป็นหลักการในระบอบประชาธิปไตยนะดังนั้นในการเลือกตั้งมาจากประชาชนโดยตรงเนี่ยคุณจะบอกว่ามันไม่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยพูดไม่ได้นะมันเป็นวิธีการในระบอบประชาธิปไตยนะไอ้พวกหัวแดงนี่ผมไม่ด่าพวกหัวเหลืองนะและก็ไม่ได้ด่าพวกหัวแดงแต่บอกให้รู้ไว้ด้วยและการที่นะทำเป็นว่าจะไปเลียเจ้าอย่างเนี้ยนะไปบอกว่าเนี่ยเลือกตั้งโดยตรงอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะกระทบกระเทือนต่อพระราชอำนาจมันฆ่าคนเสื้อแดงมาเท่าไหร่แล้วแล้วมึงเนี่ยพาไปก็ถูกเขาฆ่าถูกมันฆ่าแล้ววันนี้มึงจะไม่รู้เลยว่ายิ่งมันมีอำนาจมากเท่าไหร่มันไม่มาเลี้ยงดูพวกมึงหรอกมันจะฆ่าพวกมึงมากขึ้นไปอีกคือจะไปโต้ประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องออกมาในรูปอย่างที่ผมได้บอกนะว่าไม่ว่าจะเลือกตั้งโดยตรงจะแต่งตั้งตราบใดที่อยู่ภายใต้ระบอบเผด็จการเนี่ยนะครับรัฐบาลนั้นก็เป็นรัฐบาลเผด็จการไม่สามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนและไม่สามารถที่จะให้ความยุติธรรมกับประชาชนได้นอกจากว่าเอาไว้ปกป้องพวกเดียวกันเหมือนปัจจุบันดังนั้นเนี่ยนะไอ้สามเกลอทั้งหลายรวมกระทั่งนะธิดาและไก่เหวงเนี่ยนะหัดยึดหลักการนะหลักการไปพูดกับเขาบ้างไม่ใช่เอาแต่เฉลี่ยเจ้าเพื่อเอาตัวรอดแล้วไปหาแดกกันนะผมก็ต้องพูดกันแรงๆอย่างนี้เพราะว่าได้ร่วมเป็นร่วมตายกันมาพี่น้องประชาชนก็ตายไปเยอะแล้วเพราะพวกท่านนี่แหละนะอย่าได้ปฏิเสธดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจึงเห็นนะผมเนี่ยนะเจ็บปวดแทนพี่น้องประชาชนเพราะพี่น้องประชาชนหลายคนนะเขาได้
คุยกับผมโดยเฉพาะญาติพี่น้องคนตายนี่แหละนะฮะก็บอกว่าทำไมถึงต้องออกไปพูดอย่างนี้ทำไมต้องไปเฉลี่ยเจ้ากันอย่างนี้ไอ้ผมก็ดูแล้วว่าเขาเนี่ยคิดยังไงครับเขาคิดว่าถ้าไปพูดอย่างนี้แล้วฝ่ายเจ้าจะเมตตาเขาไงนะวันนี้ก็ไปแสดงตัวว่าจะปกป้องนะพระราชอำนาจจะอยู่ฝ่ายเจ้าเพื่อหวังว่าตัวเองจะได้รอดพ้นจากคดีความเพื่อหวังว่าตัวเองต่อไปนี้จะได้กลายเป็นลูกคนโปรดของเจ้าขึ้นมาเหมือนกับพวกหัวเหลืองโถนะมันไม่มีศักดิ์ศรีเลยนะอันนี้ก็ต้องบอกกันตรงๆไม่ว่าคุณจะอ้างยุทธวิธีแบบไหนแต่ถ้าคุณพูดอย่างนี้เนี่ยถือว่าไม่ใช่การต่อสู้ทางการเมืองครับนี่คือพวกหาแดกโดยเฉพาะถ้าพูดภาษาชาวบ้านเนี่ยคือกูจะพลิกลิ้นยังไงก็ได้คือมันไม่มีหลักการนะอย่าลืมว่าสามเกลอหรือใครก็แล้วแต่วันนี้คุณกำลังต่อสู้ทางการเมืองนะผมไม่ได้บอกให้คุณเนี่ยเอาหัวไปชนกำแพงผมไม่ได้บอกให้คุณไปฆ่าไปแกงกับเขาแต่เวลาคุณจะออกมาโต้ในเรื่องประเด็นการเมืองเนี่ยมันต้องโต้ให้ถูกประเด็นครับในเมื่อวันนี้เนี่ยการเลือกตั้งเขาจะบอกว่ามาจากนายกโดยตรงอาจจะไปเอาระบบประธานาธิบดีมาใช้อะไรต่อเบี้ยอะไรเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องโต้วันนี้นั้นนะหนึ่งคุณจะต้องโต้บอกว่าการเลือกตั้งภายใต้ระบบเผด็จการนะไม่ว่าจะเลือกตั้งนายกเลือกตั้งรัฐบาลภายใต้ระบบเผด็จการเนี่ยนะครับมันไม่สามารถที่จะเข้าไปเป็นรัฐบาลและเป็นนายกที่จะรักษาผลประโยชน์ให้กับปวงชนชาวไทยได้หรอกเพราะมันอยู่ภายใต้ระบบเผด็จการเหมือนที่ผ่านมานั่นแหละจะเลือกตั้งทั้งหมดจะเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งอะไรก็เห็นเหมือนอยู่แล้วนะครับมันไม่มีทางที่จะไปรักษาผลประโยชน์ให้กับประชาชนได้เพราะว่าไปอยู่ภายใต้โครงสร้างอำนาจหรือเรียกว่าอำนาจน้อยกว่าเขาถูกเขาควบคุมอยู่ส่วนบนเราก็รู้อยู่แล้วดังนั้นในสถานการณ์อย่างนี้ที่เขากำลังโต้กันในเรื่องเลือกตั้งโดยตรงทั้งรัฐบาลและนายกเนี่ยท่านจะต้องบอกว่านี่คือการหลอกลวงประชาชนนี่คือการหลอกลวงประชาชนอ้างว่าเลือกนายกโดยตรงแล้วมันจะดีกว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยกว่าเลือกรัฐบาลโดยตรงมันจะดีกว่ามันจะเป็นประชาธิปไตยกว่าจริงๆแล้ววันนี้กำลังเปลี่ยนนะครับวิธีการเลือกตั้งนายกกับรัฐบาลเพื่อที่จะหานะเผด็จการตัวใหม่นี่นะครับเขาเรียกว่าจะเปลี่ยนรูปแบบเผด็จการนะจากเผด็จการรัฐสภามาเป็นเผด็จการผสมระหว่างเผด็จการรัฐสภาและเผด็จการประธานาธิบดีดังนั้นเนี่ยนะสิ่งที่เขากำลังทำอยู่ตอนนี้เนี่ยนะคือเขาต้องการนะระบบเขาต้องการระบบเผด็จการนั่นแหละนะโดยเอาระบบสองระบบมาผสมกันดังนั้นการที่ประกาศเลือกตั้งนะโดยตรงอะไรก็แล้วแต่ก็ยังเป็นระบบเผด็จการอยู่เหมือนเดิมประชาชนจะไม่ได้อะไรนะจะไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการเลือกตั้งแบบนี้ภายใต้ระบบเผด็จการราชาธิปไตยที่เป็นอยู่ทุกวันนี้มีแต่จะเป็นผลร้ายต่อประชาชนและต่อประเทศชาตินี่คนเสื้อแดงมันต้องแถลงกันอย่างนี้ครับคนเสื้อแดงจะต้องให้หลักการที่ถูกต้องบอกประชาชนให้ถูกต้องไม่ใช่คนเสื้อแดงไปทำหน้าที่นะเป็นคอยที่จะเฉลี่ยเจ้าและก็ไปปกป้องพระราชอำนาจคุณปกป้องพระราชอำนาจเมื่อไหร่นั่นแหละถ้าว่าคุณกำลังปกป้องระบอบเผด็จการถ้าว่าคุณเป็นตัวขัดขวางไม่ให้ประชาชนได้ประชาธิปไตยนะครับไม่ต้องมาอ้างเรื่องยุทธวิธีนะไม่ต้องอ้างว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วจะช่วยคนเสื้อแดงได้ไม่ใช่หรอกครับนะเขาไม่เอาด้วยหรอกครับเขาไม่เอาด้วยยิ่งทำให้เขาแข็งแกร่งเท่าไหร่อย่าไปคิดนะว่าเขาจะเอาด้วยกับฝ่ายประชาธิปไตยเขามีแต่ว่าถ้าเขาแข็งแกร่งเมื่อไหร่เนี่ยนะเขาจะเอาคุณไปเลี้ยงให้เป็นหัวหน้าทาสนะเขาจะให้คุณเนี่ยได้ดิบได้ดีภายใต้คำสั่งของเขาแล้วประชาชนทั้งหมดให้มาอยู่ภายใต้ให้คุณมาควบคุมนี่คือวิธีการสร้างหัวหน้าทาสทางการเมืองขึ้นมานะครับนี่คือฝ่ายเจ้าเขากำลังที่จะสร้างหัวหน้าทาสเขาต้องการได้ทั้งธาตุเหลืองและธาตุแดงและบังเอิญว่าวันนี้นะคนที่แสดงตัวเป็นหัวหน้าธาตุที่เห็นชัดๆก็ไม่มีใครแล้วครับนักการเมืองรุ่นไร้ครามฮะวีระชัดเจนที่สุดนะผมก็ต้องพูดตรงๆอย่างนี้นะ
เพราะว่าการโต้กับทางการเมืองมันก็ต้องพูดกันตรงๆไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกันนะครับท่านอย่าคิดว่าผมไม่มีเรื่องส่วนตัวใครผมไม่มีนะเพราะเรื่องหลักการล้วนๆแต่ว่าก็ต้องพูดกันตรงไปตรงมาประชาชนตายมาเยอะแล้วและเขามีอำนาจมากเท่าไหร่ประชาชนไม่เคยได้ดีจากอำนาจของเจ้ามีแต่เนี่ยนะไม่มีแผ่นดินจะอยู่กันไอ้เพราะเจ้ามีอำนาจนี่แหละนี่นะครับยังไม่สำนึกกันอีกนะยังคิดจะหลอกประชาชนกันอีกเอาละนี่หมดไป 2-3 เรื่องแล้วนะฮะใครที่ถามมาเนี่ยนะใครที่ถามมาเรื่องนปช.อะไรผมก็นะวิพากษ์วิจารณ์ไปตามเขาเรียกตามเนื้อผ้านะและก็ไม่ได้มีเรื่องส่วนตัวอะไรกันนะก็พูดกันตรงๆอย่างเงี้ยเอาละครับวันนี้ก็บอกแล้วว่าจะไปกันเร็วๆนะเรื่องที่ท่านสนใจและอยากให้พูดต่อก็คือเรื่องวังอลละเวงนะเรื่องฟ้าชายเรื่องประเทศนะแล้วก็เรื่องตระกูลเจ้าทั้งหลายเนี่ยนะมันใครจะไปใครจะมาอะไรอย่างไรอันดับแรกเนี่ยถ้าคุณนะกำลังสับสนอลหม่านกันอยู่นะวันนี้ผมให้คุณตั้งสติที่ตรงนี้ก่อนครับให้คุณรับรู้ไว้ด้วยว่าวันนี้เปรมเป็นผู้จัดการใหญ่ครับเกี่ยวกับวังนะอันดับแรกเลยนะข้อที่หนึ่งนะเปรมคือตัวผู้จัดการใหญ่ครับที่เกี่ยวกับวังทั้งหมดนะดังนั้นเนี่ยใครจะไปเถียงกับใครกันเนี่ยไปเถียงกันเองเลยนะไอ้ผมไม่ได้ไปเถียงกับใครด้วยใครจะบอกว่าฟ้าชายตอนนี้มีอำนาจล้นฟ้าอย่างนั้นอย่างนี้นะเปรมเนี่ยหมดแล้วหมดสภาพแล้วแย่แล้วอะไรเนี่ยนะแต่ผมขอให้ข้อมูลท่านว่าวันนี้เปรมเป็นผู้จัดการใหญ่เกี่ยวกับวังทั้งหมดนะครับ2ฟ้าชายกับพระเทพเนี่ยเขาไม่ฆ่ากันเพื่อช่วยคนเสื้อแดงหรอกนะครับนี่ผมยืนยันนะล้านเปอร์เซ็นต์ด้วยไม่ใช่ 100% อย่าไปหวังว่านะจะไปยุให้พี่น้องเขาฆ่ากันอะไรกันซึ่งผมพูดมาตั้งร้อยครั้งแล้วก็ยังมีคนเนี่ยนะจะบอกว่าต้องเชียร์พระบรมเพราะถ้าพระบรมขึ้นเนี่ยนะพระเทพขึ้นเดี๋ยวมันทะเลาะกันต้องทะเลาะกันอย่างนั้นอย่างนี้โอ้เขานั่นคือคุณคิดเอาเองไงเขาไปบ้ามาทะเลาะกันมาฆ่ากันเพื่อคนเสื้อแดงเหรอครับเขาผลประโยชน์เขาเนี่ยนะมหาศาลเนี่ยเขาแบ่งกันได้ครับ3ที่ท่านบอกว่านะเจ้าฟ้าชายเนี่ยนะวันนี้เนี่ยเป็นรัชทายาทแล้วเนี่ยนะครับจะได้เป็นกษัตริย์ต่อไปตามกฎมนเทียนบาลนะฮะพระเทพยังไงก็ขึ้นไม่ได้ถ้าใครตั้งสมมุติฐานอย่างนี้ก็ขอให้บอกว่าเมืองไทยเนี่ยนะอะไรที่ท่านบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยมันก็ทำได้นะถ้าเขาจะทำและคนที่มีอำนาจสูงสุดเนี่ยกฎมนเทียนบาลเขาก็แก้มาแล้วอย่าลืมนะครับเขาทำได้ทั้งนั้นแหละขึ้นอยู่กับว่าผู้จัดการใหญ่ของวังวันนี้จะเอาอย่างไรนะดังนั้นเนี่ยทั้งฟ้าชายทั้งพระเทพเลยถามว่ามีสิทธิ์ที่จะขึ้นมาไหมมีสิทธิ์นะแต่ใครจะได้มาหรือไม่ได้มานั้นว่ากันอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ4นะใครที่บอกว่าวันนี้ฟ้าชายมาแน่นอนผมก็ต้องบอกว่ายังไม่แน่ครับนะ5ใครที่บอกว่าพระเทพมีขนหนุนมากกว่าฟ้าชายในที่สุดฟ้าชายจะถูกเบียดออกไปพระเทพจะต้องขึ้นภายใต้การจัดการของทหารและพลเอกเปรมผมก็บอกว่ายังไม่แน่ครับทั้งฟ้าชายและทั้งพระเทพวันนี้ก็ยังไม่แน่ฮะก็ขอให้รับทราบไว้ว่ายังไม่แน่และดีไม่ดีไม่ใช่ว่าพระเทพนะไม่มี power ไม่มีใครเชียร์ดีไม่ดีพระเทพอาจจะไม่เอาด้วยก็ได้นะอย่าไปคิดว่าพระเทพอย่าไปคิดแทนพระเทพนะว่าพระเทพได้อยากจะได้เป็นกษัตริย์อย่างที่ใครมาปล่อยข่าวกันเนี่ยนะจนถึงขั้นที่ลงมือลงไม้ทำลายพี่ชายอะไรทั้งหมดเนี่ยคนที่ทำลายฟ้าชายเนี่ยนะอาจจะไม่ใช่พระเทพก็ได้นะอย่าลืมนะคนที่ทำลายฟ้าชายนี่อาจจะไม่ใช่พระเทพก็ได้เนี่ยอาจจะเป็นคนที่ต้องการนะใหญ่กว่าพระเทพและใหญ่กว่าฟ้าชายก็ได้ดังนั้นในเมืองไทยเราเนี่ยมันไม่ได้จนแต้มอยู่แค่ตรงนี้หรอก
แล้วก็โอกาสที่ฟ้าชายกับพระเทพเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ขึ้นมาก็ได้อีกนะฮะก็ได้อีกมันต้องค่อยๆดูกันไปครับและที่บอกที่ผมพูดไปคราวที่แล้วว่าตระกูลเจ้าทั้งหลายเรื่องจริงครับเขาประชุมกันเขาต่อสายถึงกันอย่าลืมนะชื่อหม่อมอุ๋ยเนี่ยนะเราได้ยินมานานบางครั้งก็จะให้มาเป็นนายกนะไม่ใช่ธรรมดาดังนั้นตระกูลเจ้าวันนี้เขาจับมือกับกลุ่มผูกขาดในทุนผูกขาดเนี่ยเขายึดกลุ่มอำนาจส่วนบนแน่นหนาโดยนะยึดเปรมเป็นหลักดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าในวังเคลียร์กันไม่จบหรือว่าเคลียร์กันแล้วยังต้องรอเอาใครขึ้นมาก็ไม่ได้เพราะว่าไปทำลายกันไว้หมดจะเอาฟ้าชายขึ้นมาก็กลัวเดี๋ยวว่าจะมีปัญหาพระเทพขึ้นมาพระเทพก็บายหรือว่ายกธงขาวหนีไม่อยากมารับหรืออาจจะมีคนมาขวางพระเทพอีกเพื่ออยากจะให้นะตระกูลอื่นมาไอ้จะไม่ใช่จะให้นามสกุลอื่นมาซึ่งเป็นเชื้อพระวงศ์ที่มีสายเลือดอยู่เหมือนกันมีคนถามผมมาว่าถ้าไม่เอาพระเทพไม่เอาฟ้าชายแล้วจะไปเอานะนามสกุลอื่นจะเอาไปเอาดิสกุลจะไปเอาโสดกุลจะไปเอาอะไรกุลอะไรทั้งหลายมาเนี่ยเอามาได้ไหมผมก็ต้องบอกว่าเมืองไทยมันทำได้ทั้งนั้นนะแต่ถ้าถามผมความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยว่าถ้าไปเอาพวกนั้นมาเนี่ยไม่เอาฟ้าชายไปเอาพระเทพเนี่ยมันเป็นไปได้แค่ไหนถ้าถามผมในนาทีนี้นะครับในปัจจุบันนี้ผมยังไม่เชื่อว่าคนไทยเนี่ยนะจะไปยอมรับนะนามสกุลอื่นอย่างไอ้อย่างเงี้ยนะไอ้ไอ้บริพัตรอย่างเงี้ยหรือว่าจะไปยอมรับไอ้พวกนามสกุลอื่นเนี่ยนะมาเนี่ยนะมาเป็นเจ้าเนี่ยผมว่าพวกหัวเหลืองด้วยกันวันนี้มันก็กระอักกระอ่วนนะคือพูดตรงๆนะในเมืองไทยวันนี้เนี่ยผมเป็นพวกนะที่ไม่ได้ไปให้ความสำคัญกับเรื่องเจ้าแต่เมื่อมาพูดเรื่องการเมืองที่เกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ก็ต้องบอกตรงๆว่าถ้าฟ้าชายไม่สามารถขึ้นมาเป็นได้ก็ต้องพระเทพถ้าไม่ใช่พระเทพก็ต้องฟ้าชายที่ถึงแม้ว่าฟ้าชายเนี่ยนะความประพฤติส่วนตัวอะไรต่อมีอะไรที่เรารู้อยู่เนี่ยนะสังคมรับรู้เนี่ยนะว่าจะดีไม่ดียังไงเนี่ยนะถึงแม้ว่าจะเป็นอย่างไรเนี่ยแต่ในประเทศไทยนี่จะเอาใครที่จะมาบอกว่าจะนะให้ประชาชนยอมรับมากกว่าฟ้าชายและมากกว่าพระเทพนั้นนะผมมองแล้วยังไม่มีนะไม่ว่าจะเป็นจะไปเอาใครมาเลยครับนะผมเห็นแล้วยังไม่มีฮะตระกูลเจ้าลูกเจ้าหลานเจ้าเนี่ยนะที่มีเชื้อเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะ5ตระกูล7ตระกูล10ตระกูลก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไปเอาคนอื่นมาแทนฟ้าชายกับมาแทนพระเทพในนาทีนี้ผมดูแล้วประชาชนไม่ยอมรับและผมเชื่อว่าเขาไม่กล้าเสี่ยงสมมุติว่าถ้าออกมาในรูปนี้นะว่าพระเทพก็ขึ้นไปได้ฟ้าชายจะขึ้นไม่ได้ด้วยเหตุผลคนใดก็ตามไม่ต้องไปสาวหาเหตุผลกันเอาว่าในเคสเนี้ยในกรณีเนี้ยนะว่าถ้าฟ้าชายพระเทพขึ้นไม่ได้ใครจะขึ้นผมคิดว่าตาเปรมมันจะต้องขึ้นมาเองมันจะต้องขึ้นมาคุมเกมนะจนกว่าจะเคลียร์ในวังได้นี่ในกรณีที่นะในหลวงตายแล้วก็จะเป็นต้องประกาศชัดเจนออกมาเนี่ยนะแล้วก็จะเป็นที่จะต้องมีพระเจ้าแผ่นดินขึ้นครองราชนะเมื่อครองไม่ได้ก็ผู้สำเร็จราชการตอนนี้ก็นะประธานองคมนตรีก็เขียนไว้ชัดเจนอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยนะเรื่องวังอลละเวงเนี่ยท่านอย่าได้ไปปักใจอะไรทั้งหมดไม่ว่าใครจะพูดนะครับไม่ใช่ว่าผมพูดแล้วท่านต้องเชื่อผมไม่ใช่แต่ผมพูดว่าอย่าไปเชื่อใครทั้งหมดแต่ว่ามาพูดถึงว่าให้มองเห็นภาพกว้างๆนะที่วางเอาไว้เป็นข้ออย่างที่ผมบอกอะนะเราทำความเข้าใจกันตรงนี้มันดีกว่านะอันดับแรกก็คือว่าหนึ่งนะเขาไม่ฆ่ากันเพื่อคนแสดงหรอกอันนี้ให้ชัดเจนไปเลยนะอย่าได้ไปคิดว่าเขาจะมาฆ่ากันเพื่อคนแสดงนะแล้วฟ้าชายเองนะถ้าใครคิดว่าได้ขึ้นมาเป็นแน่นอนแล้วก็ยังไม่แน่พระเทพเองก็ยังไม่แน่นะแล้วก็ไอ้ตระกูลอื่นที่คิดว่าจะมาเป็นเองก็ยังไม่แน่แล้วก็ยากด้วยนะครับตาเปรมเองนะจะขึ้นมาเป็นผู้สำเร็จราชการก็ยังไม่แน่ยังไม่แน่ทั้งนั้นนะแต่ว่ามันมีความเป็นไปได้ทั้งนั้น
นะแต่ไอ้เป็นไปได้แบบที่จะไปเอาตระกูลอื่นไม่เอามหิดลเอามหิดลลงแล้วจะไปเอาตระกูลอื่นมาตอนนี้ผมดูแล้วทางออกทางนี้ยังยากและเขายังไม่กล้าเสี่ยงหรอกครับแล้วประชาชนก็คงจะยอมรับยากนะดังนั้นมันก็เหลือทางออกนะถ้าเป็นโจทย์ที่จะต้องตอบก็มีอยู่ 2-3 ข้อวันนี้นะแล้ว 2-3 ข้อนี่จริงๆแล้วมันข้อเดียวกันนั่นแหละคือว่าเปรมเป็นคนจัดการนะเปรมเป็นคนจัดการทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าคิดต่อมาเนี่ยใครชอบเรื่องหวังอลเวงนะใครที่ชอบเรื่องหวังอลเวงเนี่ยนะท่านติดตามตรงนี้ครับทำสมมุติว่านะฟ้าชายได้ขึ้นมาครองราชเป็นรัชกาลที่10แน่นอนครับจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมผมต้องเรียกว่าต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มเปรมและอำมาตย์และก็นะขุนศึกทั้งหมดเพราะว่าขุนศึกเขาก็ไม่เอาฟ้าชายตอนนี้เปรมก็ไม่เอาฟ้าชายแต่สมมุติว่าวันนี้เกิดว่าและพระเทพไม่เอาขึ้นมาด้วยก็เหลือแต่ฟ้าชายและในกรณีเนี้ยเขาเรียกว่าจำยอมต้องให้ฟ้าชายขึ้นเปรมคงไม่ปล่อยฟ้าชายขึ้นมาง่ายๆและเอาตามใจจะฟ้าชายแต่เปรมถามฟ้าชายและถ้าฟ้าชายจะขึ้นจะต้องทำตามที่เปรมต้องการอันนี้ไม่ใช่เปรมคนเดียวนะหมายความว่าคณะเปรมทั้งหมดรวมกระทั่งขุนศึกอะไรทั้งหลายเนี่ยหมายความว่ายังไงหมายความว่าอำนาจเนี่ยจะต้องมาอยู่กับเปรมไปอยู่กับพวกเปรมนะแล้วฟ้าชายก็จะได้ขึ้นมาเฉยๆไม่ต้องมามีอำนาจอยากจะเสวยสุขอย่างไรอยากจะได้อะไรอะไรบอกมาลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้มากกว่าสมมติว่าถ้าฟ้าชายขึ้นนะแต่ถ้าฟ้าชายไม่ขึ้นนะแล้วก็ถ้าพระเทพต้องเอาพระเทพขึ้นก็เหมือนกันพระเทพขึ้นก็เหมือนกันก็จะต้องอยู่ภายใต้การจัดการของนะของพวกตะเปรมและเครือข่ายทั้งหมดอีกเหมือนกันนะว่าถ้าเอาพระเทพขึ้นนะฟ้าชายจะต้องยอมนะอยากได้อะไรก็จะจัดการให้ได้และพระเทพเองก็เหมือนกันนะครับพระเทพเองก็เหมือนกันอยากอยู่ได้นะก็จะต้องให้พวกคณะเปรมทั้งหลายเนี่ยนะไอ้พวกเลวร้ายพวกนี้ทั้งหลายเนี่ยนะจัดการให้นี่นะครับเมืองไทยวันนี้ยังอยู่ในนะยังอยู่ในวังวนของพวกนะเจ้าพวกอำมาตย์ยังคุมอำนาจส่วนบนยังคุมอำนาจการปกครองเอาไว้ยังรักษาระบอบการปกครองเอาไว้นะฝ่ายประชาชนวันนี้เดี๋ยวต้องไปพูดถึงเพราะว่ามีคนถามมานะว่าจะสู้อย่างไรที่จะเอาชนะแล้วก็โค่นล้มระบอบนี้ได้และจะได้ประชาธิปไตยมีคนถามมาบอกให้ผมตอบหน่อยนะเพราะว่าถามไปที่เสรีไทยเขาก็ไม่ตอบถามไปที่ไหนที่ไหนเขาก็ไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วผมฟังดูแล้วเขาตอบไปตั้งหลายครั้งแล้วแต่ไอ้คนฟังคนถามเนี่ยก็ยังถามนะจริงๆแล้วที่ท่านต้องถามมาอย่างนี้ผมก็จะตอบท่านไปอย่างนี้แล้วก็ตอบกันอย่างตรงไปตรงมานะตอบกันอย่างไม่เกรงใจใครกันนะก่อนที่จะตอบคำถามว่าจะสู้อย่างไรนะให้ชนะให้ได้นะให้ได้ประชาธิปไตยอะไรเนี่ยนะผมก็ต้องบอกว่าฝ่ายเราวันนี้ฝ่ายเราฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะมันจะต้องรวมกันทั้งหมดนะอันดับแรกต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวอันนี้หลักการสำคัญข้อแรกเลยต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวให้ได้นะอย่ามาอ้างว่ามันรวมกันไม่ได้เพราะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่ได้ไม่ต้องมาอ้างเลยแต่หลักการคือว่าจะต้องรวมกันเป็นหนึ่งเดียวนะฝ่ายแดงมีกี่กลุ่มล่ะมีกี่กลุ่มล่ะต้องรวมกันแล้วไม่ใช่รวมเฉพาะคนฝ่ายแดงอย่างเดียวนะจะต้องรวมถึงมหาประเทศเลยนะไอ้บิ๊กประเทศบิ๊กทั้งหลายเนี่ยจะต้องมีต่างชาติเข้ามาร่วมนะคำว่าต่างชาติเข้ามาร่วมนี่ท่านอย่าไปมโนภาพเอาว่าจะต้องยกกองทัพของต่างชาติมาไม่ใช่หมายความว่าประเทศมหาอำนาจเนี่ยนะจะต้องหนุนหลังเต็มที่เหมือนกันนะนอกจากพวกเสื้อแดงด้วยกันทุกกลุ่มแล้วยังต้องมีมหาอำนาจมาหนุนหลังเพราะไอ้เหลืองเนี่ยมหาอำนาจจีนเขาหนุนเต็มที่นะเนี่ยผมจะเปรียบเทียบจะบอกให้ท่านฟังเพราะท่านชอบถามกันเหลือเกินจะต่างนั้นอย่างนี้เหมือนกับพอประกาศไปแล้วทำได้เลยเนี่ย
คือมันไม่ใช่ว่าวันนี้เนี่ยพอประกาศไปแล้วทำได้เลยไม่มีเทวดาหน้าไหนมาประกาศบอกทางอย่างนี้แล้วทำได้เลยไม่ใช่แต่ผมจะบอกหลักการสำคัญมันก่อนคือวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงทุกกลุ่มเนี่ยจะต้องรวมกันและต้องมีเป้าหมายเดียวกันว่าต้องคนล้มระบอบ ก่อนถ้าวันไหนท่านยังไม่มีเป้าหมายที่จะคนล้มระบอบแล้วท่านจะไปได้ประชาธิปไตยได้ยังไงก็บอกแล้วประชาธิปไตยมันเกิดไม่ได้ตราบใดที่ระบอบเผด็จการมันยังอยู่คือผมพูดเป็นร้อยๆครั้งแล้วไม่ทราบว่าทำไมเข้าใจกันยากนะหรือว่าผมมันไม่ได้เป็นด็อกเตอร์หรือว่าผมมันไม่ได้เป็นอาจารย์มหาลัยถึงฝังกันไปออกจะต้องให้เป็นด็อกเตอร์หรือเป็นอาจารย์มหาลัยก่อนหรือยังไงไม่เข้าใจนะผมพูดให้ฝรั่งฟังผมพูดให้คนทั่วโลกฟังเขาเข้าใจเขาเห็นพระพจน์และบางแห่งขอโทษนะเขายังยืนยันไหมว่าฟังกับผมเนี่ยเข้าใจง่ายกว่าและได้เห็นอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ผมพูดกับคนไทยมานานแล้วนะพูดแล้วพูดอีกนี่ว่าถ้าเราไม่ค้นล้มระบอบเผด็จการเนี่ยนะมันไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยคุณยังเอาระบอบเผด็จการเอาไว้แล้ววันนี้ประกาศตัวว่าเกรงว่าจะกระทบกระเทือนพระราชอำนาจแล้วมันจะไปได้ประชาธิปไตยอย่างเงี้ยมันจะบ้าหรือเนี่ยมันยิ่งบ้าหนักเข้าไปใหญ่นะเนี่ยนี่แหละนะดังนั้นเนี่ยวันนี้กฎข้อแรกก็คือว่าเราจะต้องรวมกันทุกฝ่ายและจะต้องมีมหาอำนาจเนี่ยหนุนหลังด้วยนะหนุนหลังคือสนับสนุนกันเต็มที่ว่างั้นเถอะเห็นด้วยกับนะนโยบายที่จะต้องเปลี่ยนระบอบเห็นด้วยกับนโยบายในการค้นล้มกันนะจะต่อสายด้านลึกต่อสายด้านลับอย่างไรอีกเรื่องนะสองนะเมื่อรวมกันหมดแล้วจะต้องมีเป้าหมายเดียวอะถ้าหลายเป้าหมายมันไม่มีพลังหรอกครับและสู้เขาไม่ได้ด้วยนะถ้ายังอีกคนบอกว่าจะไปเขียนรัฐธรรมนูญไปแก้รัฐธรรมนูญอีกคนบอกว่าจะเลือกตั้งก่อนให้ได้รัฐบาลก่อนแล้วค่อยไปแก้รัฐธรรมนูญถ้าอีกคนบอกว่านะเราจะต้องนะไม่ยอมรับนะว่าท่วงมันอะไรสารพัดคือถ้าต่างฝ่ายต่างคิดอยู่อย่างนี้ยุทธศาสตร์เป็นคนละหน่วยคนละตัวกันอย่างนี้นะเมื่อไหร่นะมันก็ไม่มีทางดังนั้นเมื่อรวมกันได้หมดแล้วนะรวมกันได้หมดแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเสื้อเหลืองเขารวมกันหมดไปแล้วและเป้าหมายก็มีเป้าหมายเดียวนะเป้าหมายก็คือโค่นล้มรัฐบาลเผด็จการเขาไม่เปลี่ยนระบอบไงแต่ก็โค่นล้มแต่เมื่อรวมพลังกันแล้วเป้าหมายเดียวกันแล้วเขาก็โค่นล้มได้เราก็เหมือนกันเราต้องรวมพลังกันทั้งหมดแล้วก็เป้าหมายเดียวคือคนล้มเขานะคนล้มเขาก่อนนั่นแหละครับถึงจะไปสร้างประชาธิปไตยได้นะท่านเข้าใจแล้วนะทีนี้ที่บอกว่าจะสู้อย่างไรนั่นนะทีนี้เนี่ยไอ้การที่อยู่ๆเนี่ยจะมีเป้าหมายเดียวกันวันนี้เราต้องถามตัวเองดินี่นะนี่ลงลึกเข้าไปเรื่อยนะถามตัวเองวันนี้เป้าหมายเดียวกันแล้วยังอ่ะพวกฝ่ายประชาธิปไตยยังครับดังนั้นการต่อสู้ของเรายังอยู่ที่การหลอมรวมกันระหว่างกลุ่มต่างๆนะให้มีเป้าหมายเดียวกันทีนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังครับผมจะไปเร็วๆนะมันจะเกิดขึ้นเมื่อหนึ่งเราได้เข้าใจนะอันดับแรกเลยเมื่อประชาชนทุกกลุ่มได้เข้าใจวันนี้เนี่ยนะรัฐบาลเนี่ยมันเป็นเผด็จการแล้วไม่มีทางหรอกถ้าเราไม่ค้นล้มมันเนี่ยไม่มีทางหรอกที่จะได้เผด็จจะได้เป็นประชาธิปไตยด้วยการเขียนรัฐธรรมนูญหรือแก้รัฐธรรมนูญไม่มีทางว่าเราได้การเลือกตั้งแล้วเราจะได้ประชาธิปไตยถ้าประชาชนเข้าใจอย่างนี้ปั๊บและคิดไปถึงขั้นโค่นล้มมันอย่างเดียวเนี่ยนี่แหละครับมันถึงจะเกิดพลังอันใหญ่หลวงนะทีนี้ถามว่าวันนี้เนี่ยมันถึงขั้นแล้วยังครับเพราะว่าแม้กระทั่งเสื้อแดงเองเนี่ยนะวันนี้ยังไม่ได้มีเป้าหมายโค่นล้มแล้วหัวหน้าเสื้อแดงใหญ่เนี่ยนะคือชินวัตรหรือทักษิณหรือว่านายกปูเนี่ยหรือว่าชินวัตรเป็นหัวเรือใหญ่ฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยนะฝ่ายนปช.เนี่ยวันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าหรือว่ายังไม่มีจุดประสงค์ที่จะไปค้นล้มเพราะยังอยู่นะเพราะว่ายังอยู่ในลักษณะที่ว่านะยังต้องพิสูจน์อะไรกันหลายอย่างลักษณะคล้ายๆว่าจะขอนะให้คสช.ให้ประวิตรให้ประยุทธ์อะไรต่างๆเนี่ยนะพยายามหาทางช่วยอยู่ซึ่งลักษณะอย่างนี้เนี่ยนะในสภาพอย่างนี้เนี่ยถามว่าท่านจะไปคนล้มก็ได้ไหมผมบอกท่านตรงๆนะท่านไม่ต้องเสียใจไม่ต้องลังเลใจนะสภาพวันนี้ฝ่ายเสื้อแดงฝ่ายประชาธิปไตยคนล้มเขาไม่ได้ครับ
พราะว่าขนาดที่หัวหน้าใหญ่ไม่เห็นเลยไอ้สามเกลือบวกไอ้เวงบวกธิดาวันนี้นะยังไปพยายามปกป้องอำนาจให้เจ้าอยู่นะและก็วันนี้เนี่ยนะทั้งจินวัฒน์ทั้งอะไรเนี่ยเขายังไม่ไปแตะเจ้าเขายังเอาไว้เขายังรักษาระบอบไว้แล้วเขายังร่วมมือกันกับไอ้ผู้ที่มาทำรัฐประหารเนี่ยจะด้วยเหตุผลใดที่ผมไม่ได้ต่อว่านะนี่ผมเล่าถึงสภาพอ่ะบางคนจะบอกเอ๊ะแต่อย่างนี้ที่ผมไปว่าทักษิณเหลอไปว่ายิ่งรักเหรอไม่ใช่นะท่านอย่าได้เข้าใจผิดรายการก็ผมไม่ใช่รายการไปว่าใครนะแต่ผมพูดตรงๆฟังดูเหมือนว่าแต่ไม่ได้ว่านะคือเขายังเอาอย่างนี้อยู่สภาพการเมืองมันยังเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยแล้วเมื่อมันจะเป็นอย่างนี้อยู่เนี่ยท่านจะไปบอกว่าพวกเราจะไปโค่นล้มเขาได้ไหมไม่ได้ฮะเพราะบอกแล้วว่าทักษิณเป็นปัจจัยสำคัญนะและทีนี้เนี่ยแล้วเมื่อไหร่ล่ะทางนั้นถ้าถามว่าเมื่อไหร่ก็เมื่อที่แดงทั้งหลายเนี่ยได้พิสูจน์แล้วไงมวลชนสำคัญอันดับหนึ่งมวลชนทั้งหลายเนี่ยได้พิสูจน์แล้วพิสูจน์จากในส่วนของมวลชนเองในส่วนของพวกเสื้อแดงเองนะอันดับแรกต้องพิสูจน์ก่อนว่าถ้าแกนนำเสื้อแดงยังไปเลียเจ้ายังไปปกป้องกลัวว่าจะกระทบกระเทือนพระราชอำนาจอย่างนี้ไม่มีทางที่จะได้ประชาธิปไตยถ้ามวลชนคนส่วนใหญ่ของนปช.รู้อย่างนี้นั่นแหละครับเขาจะหาทางที่เปลี่ยนผู้นำเขาเองหรือว่าผู้นำก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะถ้าไม่เปลี่ยนมวลชนเขาก็ไม่เอาและขณะเดียวกันถ้ามวลชนเขารู้ว่าโอ้ยถ้าวันนี้ถ้าชินวัตรยังร่วมมืออยู่ยังเอาเจ้าอยู่อย่างนี้นะก็แสดงว่านะโอกาสที่จะนะได้ประชาธิปไตยก็ยากนี่แหละครับถ้ามวลชนก็รู้อย่างนี้แล้วก็กล้าแสดงออกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องนะกดดันหรือว่าต้องส่งสัญญาณไปถึงชินวัตรว่าคุณจะเลือกข้างเจ้าหรือว่าจะเลือกข้างประชาชนเอาให้ชัดนะถ้าเลือกข้างประชาชนก็ประกาศมาว่าจะอยู่ข้างประชาชนสู้กับฝ่ายเจ้าเพราะวันนี้เนี่ยนะคำว่าฝ่ายเผด็จการวันนี้นะไม่ต้องไปอ้อมค้อมแล้วบางคนบอกว่านะบอกว่าถ้าไปประกาศอย่างนั้นก็โดน112เอาการต่อสู้ทางการเมืองถ้าคุณกลัว112แล้วไปสู้กับเช่ายังไงอ่ะถ้าใครคิดกลัว112อยู่วันนี้ก็แสดงว่าคุณก็ไม่ต้องการเปลี่ยนระบอบที่ยังกลัวอยู่วันนี้มันต้องไม่กลัวไม่ใช่ว่าผมไปเจ้ายุไอ้ใครออกไปด่าแม่เจ้ากลางสี่แยกนะแล้วก็ถูกตำรวจจับไม่ใช่อย่างนั้นแต่หมายความว่าเราจะต้องแสดงการนำให้ชัดเจนว่าวันนี้ระดับผู้นำของฝ่ายเรานั้นประกาศชัดเจนว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบอบและไม่กลัวเจ้าให้เขาตั้งข้อหา112อย่างไรก็ไม่กลัวนะนอกจากไม่กลัวแล้วก็ต้องไม่ให้ความสำคัญกับข้อหาที่เขาตั้งนะเราจะต้องบอกจุดมุ่งหมายของเราและยืนหยัดอย่างเด็ดเดี่ยวว่าเราจะต้องการเปลี่ยนระบอบเพื่อประชาชนทั้งประเทศไม่ได้มีอคติต่อกษัตริย์ไม่ได้มีอคติกับใครทั้งนั้นแต่วันนี้เราจะเอาเรื่องกษัตริย์มาใหญ่กว่าเรื่องประเทศไม่ได้ท่านขีดเส้นใต้ไว้เลยนะใครที่อยู่หน้าซีบ็อกช่วยพิมพ์ประโยคนี้เอาไว้ด้วยเราจะให้เรื่องกษัตริย์มาใหญ่กว่าเรื่องประเทศไม่ได้นี่ภาษาชาวบ้านนะเรียกว่าเราจะไปให้นะไปปกป้องผลประโยชน์ให้กับกษัตริย์มากกว่าปกป้องผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติไม่ได้นะหรือเรียกว่าเราจะต้องให้ความสำคัญกับประเทศนะสูงสุดนะไม่ใช่ไปให้ความสำคัญกับกษัตริย์สูงสุดวันนี้มันต้องเปลี่ยนความคิดตรงนี้ครับดังนั้นคนที่จะมาเป็นผู้นำฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยจะต้องยึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักและในผลประโยชน์ประเทศชาตินั้นน่ะนะตัวหัวใจของผลประโยชน์ของประเทศชาติบางครั้งมันมองไม่เห็นนะบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจบางคนก็บอกว่าทรัพยากรธรรมชาตินี่นะฮะท่านผู้ฟังให้ดีนะพอไปบอกถึงว่าผลประโยชน์ของประชาชนของประเทศชาติเนี่ยนะคืออะไรบางคนก็ไปบอกว่านั่นนะทรัพยากรธรรมชาติน้ำมันทองคำอะไรสารพัดนะบางคนก็บอกว่าเศรษฐกิจอะไรเนี่ยนะผมขอบอกกับท่านว่าผลประโยชน์ของประชาชนและของประเทศชาติที่สูงสุดนั้นก็คือตัวระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยครับการปกครองครับการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของประชาชนและของประเทศชาติครับการปกครองระบอบราชาธิปไตยมันเป็นผลประโยชน์สูงสุดของเจ้าและของเครือข่ายเจ้าครับ
ม่ได้เกี่ยวกับประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเลยนะครับดังนั้นวันนี้ถ้าจะยกเอาผลประโยชน์ของประเทศชาตินะจะยกเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติมาเป็นหลักเนี่ยหมายความว่าเราต้องเปลี่ยนระบอบกษัตริย์ให้มาเป็นระบอบประชาชนหมายความว่าเราจะต้องเปลี่ยนระบอบราชาธิปไตยให้มาเป็นระบอบประชาธิปไตยนี่คือการรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาตินี่คือการรักษาผลประโยชน์ของประชาชนผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำการต่อสู้ในทางการเมืองจะต้องมีนะจิตวิญญาณและจะต้องดวงตาต้องเห็นธรรมมองทะลุว่าวันนี้นะเราจะแก้ระบบผูกขาดทางเศรษฐกิจไม่ได้ถ้าเราไม่ได้เป็นเจ้าของระบบการปกครองเราจะแก้ปัญหาความขัดแย้งในประเทศไม่ได้ถ้าเราไม่มีอำนาจในการปกครองดังนั้นวันนี้เราจะต้องเอาอำนาจสูงสุดมาไว้ที่ประชาชนและประชาชนเป็นผู้ปกครองประชาชนประชาชนปกครองกันเองประชาชนเป็นเจ้าของประเทศนั่นแหละครับถึงจะไปจัดการเอาทรัพยากรนะของชาติมาแบ่งปันให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติเราถึงจะไปแก้ปัญหาเรื่องน้ำมันเรื่องอะไรต่ออะไรได้เราถึงไปแก้ปัญหาระบบผูกขาดได้นะครับนี่คือหลักการสำคัญนะวันนี้เนี่ยนะเรามักจะไปตื่นเต้นได้ไปหลงตามกระแสในเรื่องข่าวในเรื่องบ้าบอคอแตกที่เขาจะยกมากลบแต่วันนี้เขากำลังสร้างระบบการปกครองเรียกว่าปฏิรูปการปกครองกระชับระบบการปกครองแต่ให้เราเนี่ยนะไปเที่ยวหลงกับวังอนละเวงไปได้หลงกับเรื่องอื่นๆหมดนี่นะครับความฉลาดของเผด็จการนั้นดังนั้นสิ่งที่ผมพูดวันนี้เนี่ยมีแต่เนื้อทั้งนั้นน่ะนะครับท่านลองเอาไปขยายความกันและลองเอาไปอธิบายพี่น้องประชาชนนะให้ได้เข้าใจนะครับตราบใดที่รวมกันไม่ได้นะและรวมกันได้แล้วก็ต้องมีเป้าหมายเดียวกันและตราบใดที่แกนนำแดงไม่ว่าชินวัตรไม่ว่านปช.ยังไม่คิดถึงขั้นที่จะโค่นล้มเปลี่ยนระบอบนะและยังไม่มารวมกับพวกคิดเปลี่ยนระบอบวันนี้ประเทศนี้ยังเปลี่ยนระบอบไม่ได้นะบางคนบอกอ้าวถ้าไม่มีชินวัตรมาร่วมแล้วเปลี่ยนไม่ได้ก็แสดงว่าทั้งหมดจะไปขึ้นอยู่กับชินวัตรไม่ใช่ครับผมได้บอกท่านแล้วว่าเราจะยอมรับความจริงกันหรือไม่วันนี้เราต้องอาศัยกำลังจากทุกส่วนแน่นอนแล้วครับแดงตาสว่างก็เยอะขึ้นทุกวันนะอันนี้เยอะขึ้นทุกวันและแดงที่อยู่กับสามเกอก็พละออกไปนะไปอยู่ไปกลายเป็นแดงเปลี่ยนระบอบก็เยอะขึ้นทุกวันแต่ก็ยังไม่พอและก็ไม่ใช่เป็นวิธีการที่จะทำอะไรได้มากนักนะมันจะต้องเปลี่ยนพร้อมๆกันโดยมีนะกลุ่มต่างๆเข้ามาร่วมและที่สำคัญที่สุดไม่ใช่มาร่วมกันอย่างเดียวนะครับจะต้องมีเป้าหมายหรือว่ายุทธศาสตร์เดียวกันคือต้องมีเป้าหมายถึงการโค่นล้มและเปลี่ยนระบอบถ้ายังไม่มีเป้าหมายการโค่นล้มและเปลี่ยนระบอบนั้นนะฮะให้รวมกันมากเท่าไหร่ก็เหมือนคราวที่แล้วก็รวมกันทั้งประเทศแล้วไงรวมทั้งประเทศนะครับและก็เข้าไปนะไปทำอะไรครับเข้าไปเพื่อเลือกตั้งและผลมันออกมาอย่างไรครับนี่คุณหนุ่มไปรษณีย์บอกว่าสุนยัตเซนดันนายุทธ์สื่อไก่เป็นประธานนี่ตอบแทนการข่มขู่ราชวงศ์นะสละราชบัลลังก์อันนี้เนี่ยมันทางยุทธวิธีของฝ่ายปฏิวัติสุนยัตเซนก็อย่างที่ผมนำเสนอท่านไปหลายครั้งแล้วว่าฝ่ายปฏิวัติหรือฝ่ายเปลี่ยนระบอบนั้นจะต้องดึงเอากองทัพเนี่ยเข้ามานะยวนสื่อไก่เองตอนแรกก็ไม่ได้มาแล้วครับแล้วก็สุนยัตเซนก็เห็นแล้วว่านะตราบใดที่ยังไม่มีกองกำลังจะเอาแต่ประชาชนนะจะตั้งกองกำลังอย่างเดียวไปสู้เนี่ยมันสู้ไม่ไหวถ้าได้ยนต์ซื้อใครมาเนี่ยนะครับนั่นแหละครับจะสำเร็จในที่สุดเนี่ยครับก็ยอมให้ยนต์ซื้อใครนี่ขึ้นและในที่สุดยนต์ซื้อใครเป็นแล้วก็กลายเป็นเผด็จการตัวใหม่นะเลยจะต้องนี่แหละครับจะต้องโค่นเผด็จการนะครั้งที่สองขั้นแรกนั้นเป็นยุทธวิธีดังนั้นวันนี้มันก็เหมือนกับในประเทศไทยเนี่ยที่ผมบอกว่าเราจะต้องนะดึงกองทัพมาเป็นพวกจะด้วยวิธีการใดพูดออกอากาศกันไม่ได้หรอกครับและมันไม่มีสูตรสำเร็จด้วยนะดึงกองทัพเข้ามาร่วมนะแล้วก็ต้องสัมพันธ์กับระดับโลกนะครับระดับมหาประเทศประเทศมหาอำนาจนะร่วมกับกลุ่มพลังทางการเมืองทั้งหมดไม่ว่ากี่กลุ่ม
มาร่วมกันและเมื่อร่วมกันแล้วนะทั้งกองทัพทั้งกลุ่มพลังต่างๆและทั้งมหาอำนาจมีเป้าหมายเดียวกันคือค้นล้มระบอบราชาธิปไตยและก็เปลี่ยนให้เป็นระบอบประชาธิปไตยนะครับนี่แหละครับไอการค้นล้มระบอบราชาธิปไตยเนี่ยมันอาจจะเหลือมีกษัตริย์ไว้หรือไม่มีกษัตริย์อีกเรื่องหนึ่งนะมันขึ้นกับสถานการณ์ที่เป็นจริงแต่คำว่าค้นล้มระบอบราชาธิปไตยนั้นไม่ได้ล้มเจ้านะครับแต่เจ้าอาจจะไม่เหลือหรืออาจจะเหลือก็แล้วแต่แต่สมมุติว่าเหลือก็จะต้องเหลือเจ้าแบบอังกฤษเหลือเจ้าแบบญี่ปุ่นคือเหลือเจ้าที่ไม่ได้มาเป็นผู้ใช้อำนาจตามมาตรา3เหลือเจ้าที่ไม่ได้มีอำนาจในการเมืองการปกครองนะอันนี้ขอให้ท่านได้เข้าใจนะครับวันนี้ผมก็ว่านะให้จะเนื้อนะเนื้อชนิดไม่ติดกระดูกเลยวันนี้เพราะว่ากลัวว่าเน็ตมันจะล่มก็เลยไม่อยากจะยืดเยื้อครับรีบเข้ามาแล้วก็รีบออกไปวันนี้ก็เพราะว่านะเห็นว่าสถานการณ์มันกำลังสับสนวุ่นวายไอ้สมบัติก็ออกมาทะเลาะกับไอ้ประสานนะมันจะทะเลาะกันยังไงคือพวกเหลืองด้วยกันเนี่ยนะครับท่านไม่ต้องไปห่วงหรอกมันไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับประชาชนเท่าไหร่นะเพราะว่ามันทั้งหมดเนี่ยยังไปรักษาระบอบเผด็จการเอาไว้เพียงแต่ว่าวันนี้มันติดเบรกเพราะกลัวว่าถ้าปล่อยเลือกตั้งอย่างนั้นเกิดนะคุมไม่อยู่ทีเดียวพวกทักษิณเอาไปกินทีนี้จะไปกันใหญ่ก็เลยยังไม่กล้าให้เลือกโดยตรงนะฮะสองนะฝ่ายเสื้อแดงที่ออกไปโต้ว่าการเลือกตั้งโดยตรงนั้นเนี่ยนะเกรงว่าจะไปนะเกรงว่าจะไปละเมิดพระราชอำนาจหรือกระทบกระเทือนต่อพระราชอำนาจนั้นนี่เป็นการชี้แจงของเสื้อแดงที่ผมคิดว่านะน่าเสียดายและก็ไม่น่าที่จะไปนะให้ความเห็นในลักษณะนั้นความเห็นลักษณะนั้นเป็นความเห็นที่ไปเลียเจ้าและก็น่าอายด้วยนะเขาไม่เอาด้วยนะเขาฆ่ามาแล้วไม่รู้เท่าไหร่ยังไปเลียเขาอีกหวังจะเอาตัวรอดในการเลียเขาหรือจะไปหวังผลประโยชน์นะเอาละครับคุณหญิงวิริยานะก็คงจะหาทางติดต่อประสานงานกันให้แล้วก็นะคนที่อยู่ในวุฒิสมาชิกที่เป็นพลเอกคนหนึ่งก็ยังติดต่อกันอยู่นะคุณวีระก็นะพยายามทำตัวเป็นลูกรักเอาเถอะครับแต่วันนี้ขอบอกว่าประชาชนก็โทรมาบอกผมเองนะที่ผมไม่ได้พูดเอาเองนะประชาชนก็บอกเองนะเขาไม่เชื่อเองแล้วนะคุณวีระเพราะว่าการแสดงออกของคุณนั้นวันนี้ประชาชนก็ไปไกลแล้วนะคือแทนที่จะพูดให้รู้เรื่องว่าเนี่ยคุณจะเลือกโดยตรงหรือไม่เลือกโดยตรงวันนี้มันไม่มีประโยชน์ทางด้านเพราะระบอบยังเป็นเผด็จการนะแค่นั้นแหละครับคุณจะนะสูงส่งใหญ่โตมโหฬารเลยแต่วันนี้คุณต้องการเป็นขี้ข้าเจ้าเพื่อเอาตัวรอดเพื่อหวังหาประโยชน์หาเงินหาทองกันเท่านั้นนี่ครับท่านผู้ฟังวันนี้เราว่ากันตรงไปตรงมานะแต่รับผมยืนยันว่าผมไม่มีอะไรส่วนตัวกับใครทั้งนั้นเพียงแต่ว่าในทัศนะในทางการเมืองเราก็ต้องวิพากษ์วิจารณ์กันตรงๆนะคนที่อยู่ในแต่วงการการเมืองใครจะวิพากษ์วิจารณ์ผมยังไงผมก็ไม่เคยนะไปต่อว่าอะไรแต่ว่าผมวิพากษ์วิจารณ์ไปเนี่ยก็เพราะว่าคุณอยู่ในฐานะที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางการเมืองซึ่งเราจะวิพากษ์วิจารณ์ทางการเมืองไม่ไปพูดถึงก็ไม่ได้เพราะถ้าคุณนอนอยู่บ้านเฉยๆไม่ไปทำอย่างนั้นเราก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์นะครับคุณก็เห็นอยู่แล้วอยู่กันมาตั้งกี่ปีแล้วนะหายไปเลยพาเขาไปราชประสงค์ไปตายหากันแล้วเสร็จแล้วคุณก็มาเอาดีใส่ตัวอีกว่าลงบางซื่อคิดถูกแล้วอย่างนั้นอย่างนี้ไอ้ถ้าคิดถูกแล้วต้องไม่ออกไปชุมนุมนี่ครับเพราะผมเตือนแล้วว่าชุมนุมคราวนี้นะเขาจะล้างแดงทั้งแผ่นดินนะแต่พวกคุณบอกว่าไม่จริงคุณบอกว่าไม่เชื่อเขาไม่กล้าฆ่าไงแล้ววันนี้ไม่มีใครที่จะมายืนต่อหน้าผมแล้วมาเถียงกับผมเลยนะผมเป็นคนเดียวครับที่เถียงกับเขานะผมบอกให้เลยเขาถึงไม่ชอบขี้หน้าผมเนี่ยเพราะผมบอกว่าเขาฆ่าแน่แล้วคุณจะปกป้องประชาชนได้ยังไงก็บอกไม่ฆ่าเพราะถ้าฆ่าก็อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะพอมีคนตายในหลวงก็ต้องออกผมก็บอกแล้วไม่ออกเป็นไงล่ะออกไปล่ะนี่นะครับให้พวกเราปวดชนเนี่ยนะผมพูดทั้งหมดเนี่ยผมไม่ได้ทะเลาะกับใครแต่ผมพูดด้วยสำนึกว่าผมเห็นมวลชนเนี่ยนะมีคุณค่าดังนั้นเนี่ยนะครับผมทนไม่ได้ที่เห็นมวลชนเนี่ยจะถูกฆ่าจะกระหมูกระหมาและพวกผู้นำก็ขึ้นเป็นรัฐมนตรีกันและพวกผู้นำก็ยังลอยหน้าลอยตาและวันนี้เนี่ยนะยังไปเชียร์คนที่มาฆ่าประชาชนอีกเนี่ยผมก็ลงเลยนะวิพากษ์วิจารณ์กันหน่อยเอาละครับนะวันนี้ผมมาเร็วๆแล้วก็ไปเร็วๆอย่างที่ได้บอกท่านไว้แล้วนะครับว่า
เกรงว่าณเน็ตมันจะไม่ค่อยดีและอีกอย่างหนึ่งพี่โรสก็ต้องไปดูแลพี่หูซ้ายที่โรงพยาบาลดร.เพียงดินวันนี้ก็คงไม่ได้เข้านะครับนี่ก็ถามว่าอะไรนะฮะคิดว่าการที่เสียกลับเยอรมันแสดงว่าพ่อยังสบายดีใช่ไหมและถ้าเสียปักหลักอยู่ไทยแสดงพ่อมันตายแล้วใช่ไหมโอ้ยสมมติฐานอย่างนี้ผมตอบไม่ได้ละครับพี่มืดแต่เอาละครับผมคิดว่านะสำนักพระราชวังวันนี้จะแถลงอย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะแพทย์จะแถลงอย่างไรก็แล้วแต่วันนี้ประชาชนไม่เชื่อแถลงบอกว่าในหลวงเนี่ยนะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นผมก็เชื่อว่าประชาชนไม่เชื่อนะเสียจะอยู่เมืองไทยหรือจะอยู่เยอรมันเนี่ยนะวันนี้เนี่ยนะไม่ค่อยมีความหมายเท่าไหร่หรอกครับคุณมืดเพราะว่าเขามอบให้ตับเตรียมจัดการหมดแล้วเขานะเขามอบให้ตับเตรียมจัดการหมดแล้วครับคุณมืดนะนี่นะครับท่านผู้ฟังและก็อย่าไปให้ความสำคัญอะไรมากนะก็บอกแล้วว่าวันนี้รัชกาลที่9นะจะเสียหรือจะยังอยู่นะครับแต่ถ้าระบบยังอยู่ไม่มีรัชกาลที่9เนี่ยนะอาจจะแย่หนักขึ้นนะนี่แหละครับ เอาละครับวันนี้เนี่ยเราอย่าไปเถียงในประเด็นปีกจ้อยเลยนะครับอย่างที่ผมบอกนะคือวันนี้ถ้าหากว่าเราจะเป็นระบบรัฐสภาหรือจะเป็นระบบประธานาธิบดีก็แล้วแต่เนี่ยนะครับจะเอาระบบไหนก็แล้วแต่ไม่ใช่ระบบนะฮะเดี๋ยวคนฟังไม่ได้ตับจะหาว่าผมเพี้ยนแต่ตัวคนอื่นฟังแล้วไม่เข้าใจเองเนี่ยคือถ้าจะเอาระบบรัฐสภาก็ให้มันเป็นระบบรัฐสภาจะเอาระบบประธานาธิบดีก็เป็นระบบประธานาธิบดีก็ทั้งสองระบบเนี่ยนะครับอย่าคิดว่าเป็นระบบประธานาธิบดีแล้วจะเป็นประชาธิปไตยนะครับปัญหาประเทศไทยคือมันยังไม่มีระบบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ว่าระบบรัฐสภาหรือระบบประธานาธิบดีมันจะดีกว่ามันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ระบบประธานาธิบดีเนี่ยนะเวลาเผด็จการเนี่ยเผด็จการสุดๆเหมือนกันนะมันไม่ได้มีอะไรนะเหนือกว่ากันด้อยกว่ากันหรอกครับนะโอเคมีคนมาต่อกันแล้ว5บวกเสียขึ้นเลข10คุณทิศแดงนะก็ถ้าดูตามกฎมณฑลบาลปัจจุบันเนี่ยนะฟ้าชายได้โปรดเกล้าให้เป็นองค์ราชทายาทแล้วก็หมายความว่านะเมื่อไม่มีกษัตริย์แล้วจะต้องขึ้นนะแต่บอกแล้วว่าประเทศไทยทําได้ทั้งนั้นนะกฎมณฑลบาลก็แก้มาแล้วเนี่ยนะเค้าแก้มาแล้วนะตอนนี้แก้ให้ราชบุตรีเนี่ยขึ้นเป็นกษัตริย์ได้เหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะแก้แล้วแต่ว่านะนี่คนถามมาอีกอยากถามว่าทำไมชินวัตรไม่สู้ทั้งที่ถูกกระทำยับยีมาโดยตลอดเอาละนะเดี๋ยวไอ้เรื่องนี้ก่อนเอาเรื่องที่ว่าแก้กฎมณฑลบาลเนี่ยเขาแก้มาครั้งหนึ่งแล้วนะเมื่อก่อนนี่ราชบุตรีก็ขึ้นมาเป็นกษัตริย์ไม่ได้นะตอนนี้เนี่ยราชบุตรีเนี่ยนะก็ขึ้นเป็นกษัตริย์ได้แล้วนะเขาแก้ไว้แล้วเห็นไหมเขารองรับไว้แล้วรองรับนะแต่ปัญหาว่าประเทศจะกล้าขึ้นหรือเปล่านะก็มีข่าววงในมานะจะเป็นข่าวหลอกข่าวจริงไม่รู้ล่ะเพราะว่าถ้าวันได้หวยยังไม่ออกก็ไม่มีใครรู้ว่าหวยออกอะไรแต่ว่าข่าวออกมาว่าพระเทพวันนี้นะยกธงขาวยกธงขาวถ้ามามองว่าพระเทพทำไมยกธงขาวถ้าผมเป็นพระเทพนะนี่ผมพูดตรงๆนะอายุพระเทพก็50จะ60แล้วเนี่ยนะ50กว่าแล้วเนี่ยนะแต่ถ้าพระเทพเนี่ยนะถ้าอยู่ได้เนี่ยนะผมว่าอยู่ไม่ต้องเป็นกษัตริย์ดีที่สุดเพราะใครขึ้นมาเป็นกษัตริย์ต่อไปนี้เนี่ยหนักแน่นะหนักแน่แล้วก็ถามพระเทพเนี่ยยากจนไหมพระเทพเนี่ยรวยที่สุดนะในบรรดาพี่น้องตระกูลเจ้าเนี่ยไปดูเถอะหุ้นพระเทพเนี่ยนะเต็มไปหมดนะเล่นแร่แปรธาตุเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยนะไอ้ที่เขาส่งซิกมาว่าพระเทพจะบายไม่เอาเนี่ยผมมองแล้วมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะแต่บอกแล้วนะเรื่องเจ้าไทยเนี่ยอย่าประมาทนะนะบอกว่าไปทางซ้ายดีไม่ดีเนี่ยไปทางขวาบอกไปทางขวาดีไม่ดีเดินถอยหลังนะคือประเทศไทยเนี่ยเขาหลอกมาตลอดอ่ะเขาไม่ให้ประชาชนรู้จริงจนนาทีสุดท้ายนั่นแหละแต่วันนี้ที่รู้มาเนี่ยคือเปรมไปผู้จัดการใหญ่ฝ่ายเจ้าทั้งหมดไม่ว่าตะกี่ตระกูล
รวมกระทั่งถึงนะถึงในวังโดยเฉพาะในหลวงเองเนี่ยไว้ใจเปรมมากนะในหลวงสมเด็จแต่ตอนนี้เนี่ยทุกคนเนี่ยนะตระกูลเจ้าทั้งหลายเนี่ยยกให้ตาเปรมเป็นคนจัดการดังนั้นผมพูดไปแล้วนะว่าใครจะได้มาขึ้นอะไรยังไงเนี่ยแต่อย่าไปคิดว่าพี่น้องก็จะมาฆ่ากันเพื่อคนเสื้อแดงเนี่ยอย่าคิดเด็ดขาดเลิกเถอะครับเลิกมาเที่ยวบอกประชาชนอย่างนี้เถอะมันน่าสงสารนะประชาชนน่าสงสารนะจะทำอย่างนั้นเลยเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณโจรถามว่าหลวงตาอยากถามว่าชินวัตรไม่สู้ทั้งที่ถูกกระทำยับยีมาโดยตลอดผมว่าเขาสู้นะเราไปบอกว่าเขาสู้ไหมเขาสู้แต่เขาสู้ตามแบบของเขาไงเหมือนกับนปช.เขาสู้ไหมเขาก็สู้ตามแบบของเขาไงสู้ไปเป็นรัฐมนตรีไปสู้ไปรวยไปนะและเสร็จแล้วเนี่ยนะพอถึงที่สุดแล้วพอไม่มีทางไปนั่นแหละก็วันนี้เขายังมีความหวังฮะชินวัตรวันนี้ผมเชื่อว่าเขายังมีความหวังเขายังรออยู่นะอย่างที่เรารู้กันมารอหวังว่าหนึ่งเนี่ยฟ้าชายจะขึ้นแล้วถ้าฟ้าชายขึ้นแล้วจะทำอะไรได้มากขึ้นหรืออาจจะตัวเองจะได้หลุดคดีความต่างๆและได้กลับบ้านกลับช่องกันนะอันนี้เขาก็ยังหวังอยู่นะและสองยังหวังว่าประยุทธ์ประวิตรเนี่ยนะก็คงพอที่จะหาทางช่วยนะบรรเทาเบาบางปัญหาต่างๆลงได้คือทั้งหมดในวันนี้เขายังมีความหวังอยู่กับแผนการอื่นยังไม่มีแผนการต่อสู้ที่มีเป้าหมายที่จะต่อสู้คนล้มระบอบกันนะนี่เขาเรียกว่าเขาสู้ไหมเขาสู้นะทีนี้เราจะไปบอกว่าเขาคิดอย่างนั้นผิดไหมเราพูดไม่ได้หรอกครับเพราะเป็นความคิดของเขาแต่ถามว่าเรามองอย่างนั้นเนี่ยนะเรามองว่ามันเป็นไปได้ไหมผมมองว่ามันยากผมมองแล้วว่ามันยากและที่ผ่านมาเนี่ยนะก็อย่างที่บอกอะขอให้ผมมองผิดบ้างแต่ก็ผูกมาตลอดแม้กระทั่งครั้งหลังสุดเนี่ยใครๆก็มาประมาทผมนะด่าผมนะที่ผมบอกว่ายิ่งรักอยู่ไม่ครบเทอมโอ้โหออกมาถล่มผมกันซะนะนำลงนำเลี้ยงที่เคยช่วยกันมาก็ตัดออกไม่ให้กันมาเพราะว่าไปวิพากษ์วิจารณ์ยิ่งรักเขาว่างั้นเพราะว่ายิ่งรักเนี่ยจะต้องอยู่ครบเทอมจะต้องอยู่4ปี8ปีมีแต่ผมคนเดียวที่ไปพูดเหมือนกับว่าผมเนี่ยไม่ต้องการให้ยิ่งรักได้เป็นนายกต่อแม่นะคิดไปถึงขนาดนั้นแล้วก็มันมีศาสตราจารย์มีใครต่อใครไปพูดแม้กระทั่งที่อเมริกานะไปพูดให้คนไทยฟังว่าอยู่ได้4ปี8ปีแล้วชูพงษ์มึงเป็นใครนะจัดรายการอยู่กับบูดไซมาบอกว่าอยู่ไม่ครบเทอมโอ้ยด่าผมเละเลยครับแถว LA นั่นแหละแล้ววันนี้เป็นยังไงนะไอ้ที่ด่าผมเนี่ยวันนี้จริงหรือเปล่าล่ะนะครับผมไม่ได้มาทวงอะไรหรือไม่ได้มาพูดเพื่อให้ตัวเองสำคัญหรอกแต่พูดเพื่ออยากจะบอกกับท่านว่าผมไม่ได้อคติกับใครครับผมอาจจะพูดจาไม่เพราะนะพูดผงผางตรงไปตรงมาแต่ผมไม่ได้อคติกับใครผมพูดเรื่องการเมืองให้พี่น้องประชาชนฟังนะผมไม่สามารถที่จะเชียร์ยิ่งรักได้อย่างคนบางคนนะนี่ผมพูดตรงๆนะผมไม่ได้สบายใจหรือว่าผมไม่ได้ดีใจนะอย่างคุณเนี่ยนะพรรคพวกเราที่ติดคุกที่เชียร์นะครับที่เชียร์ปูเหลือเกินปูทำอะไรดีเหลือเกินเชียร์เสียโอเชียร์พระบรมเหลือเกินเนี่ยแล้ววันนี้ติด112อยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าผมเนี่ยนะไม่เสียใจนะครับผมเสียใจเพราะอย่างน้อยผมถือว่าอย่างคุณกฐาวุฒิเนี่ยแกก็ได้ยืนหยัดอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยนั่นแหละเพียงแต่ว่าข้อวิพากษ์วิจารณ์ข้อคิดของแกนะมักจะอิงไปในลักษณะนะไปเชียร์จนบางครั้งเนี่ยพาให้หลงทางกันไปเลยซึ่งผมก็ไม่เคยไปว่าอะไรนะเพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวใครจะพูดเรื่องอะไรก็เป็นเรื่องส่วนตัวของคนพูดกันผมไม่ได้มีอคติแต่ว่าผมเนี่ยความเห็นผมมันไปค้านกับเขาเนี่ยก็ไปค้านด้วยความคิดเห็นกันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนี่นะฮะดังนั้นเนี่ยพวกเราก็เหมือนกันนะพวกเราก็เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยที่เราต่อสู้เนี่ยถ้าเรายังไม่เปลี่ยนระบอบเนี่ยก็บอกกันตรงๆว่าบางคนก็ไม่มีความหวังกับตัวอื่นนะชินวัตรก็ยังหวังได้อยู่วันนี้ก็ยังหวังว่านะก็อย่างที่บอกไปแล้วนะก็ยังมีความหวังแต่ถ้าวันไหนที่เขาเห็นว่าหวังตรงนั้นไม่ได้เขาอาจจะคิดถึงวิธีการอื่นก็ได้นะครับเอาละครับนี่มีอะไรนะ
ก็ขอร้องนะครับถ้าใครจะอยากจะมาด่ากันอะไรกันตอนนี้ก็อย่าเพิ่งมาด่านะเพราะว่าเรากำลังคุยกันในเรื่องการเมืองในเรื่องของสาระในเรื่องหลักการกันครับแล้วก็สิ่งที่ผมพูดไปนั้นนะไปพูดกับคนได้ทั่วโลกอ่ะเพราะว่าผมไม่ได้นะผมไม่ได้มาพูดเพื่อจะไปดิสเครดิตใครแต่ว่าพูดคนตรงไปตรงมาและผมถือเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นใหญ่ดังนั้นเนี่ยนะวิธีคิดของผมเอาประเทศชาติและประชาชนเป็นใหญ่ผมจะไม่ไปให้ความสำคัญกับใครไม่ว่าจะเป็นตระกูลไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายเหลืองหรือฝ่ายแดงนะผมถือว่าถ้าประเทศชาติและประชาชนอันนั้นต้องมาอันดับหนึ่งดังนั้นวันนี้เราจะไปปกป้องตระกูลหนึ่งตระกูลใดเนี่ยมันไม่ใช่มันต้องปกป้องประชาชนปกป้องประเทศชาตินะครับใครจะมาบอกว่าถ้าอยู่ฝ่ายทักษิณและถูกถ้าอยู่ฝ่ายเจ้าและผิดนะแล้วถ้าผมบอกว่าถ้าทั้งเจ้าทั้งทักษิณก็อยู่ฝ่ายเดียวกันล่ะแล้วคุณจะไปอยู่ฝ่ายไหนล่ะเนี่ยคือแค่นี้นะหลักมันไม่มีครับคือวันนี้ปัญหาว่าเราไม่ต้องไปโกรธไปว่าอะไรใครเลยนะครับไม่ว่าฝ่ายทักษิณหรือฝ่ายไหนทักษิณเขาก็อยู่ในภาวะที่เขาก็ต้องคิดหาทางออกให้ตัวเองให้ครอบครัวนะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็พยายามที่จะหาทางออกให้กับประเทศชาติและถามว่าทักษิณอยากจะหาทางออกให้ประเทศชาติไหมก็คงจะต้องคิดหาทางออกประเทศชาติวันนี้เพียงแต่ผมเนี่ยนะได้พูดในหลักมาหลายครั้งว่าถ้าทักษิณและชินวัตรเนี่ยคิดหาทางออกให้ประเทศชาติและมาร่วมกันเนี่ยเปลี่ยนระบอบนี่คือการหาทางออกประเทศชาติปัญหาของทักษิณเนี่ยนะขี้เล็บเลยครับยกเลิกไปได้หมดเลยครับความผิดอะไรทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเปลี่ยนระบอบได้อำนาจมาอยู่ที่ฝ่ายเราเนี่ยนะเราไม่ต้องไปง้อประยุทธ์เราไม่ต้องไปง้อประวิตรเราจัดการได้หมดแต่วันนี้เนี่ยทักษิณบอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็รอดูไปก่อนก็ต้องให้เขารอดูไปก่อนแต่เมื่อวันไหนที่เขาเห็นว่าไปไม่ได้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่านะครับเขาก็คงจะต้องหันมาร่วมมือกันหรืออาจจะไม่ร่วมมือก็ได้นะผมไม่ได้มา 100% กับใครนะเพราะว่าผมไปตอบแทนใครก็ไม่ได้แต่เอาเป็นว่านะเรามาทำความเข้าใจกันนิดเรื่องกลุ่มต่างๆวันนี้เป้าหมายเราต้องรวมกันให้ได้ทุกกลุ่มและประเทศมหาอำนาจนะต้องดึงประเทศมหาอำนาจมาด้วยและรวมก็ได้ทุกกลุ่มเนี่ยโดยเฉพาะนะกองทัพหรือว่ากองกำลังเนี่ยเราต้องมีและนอกจากรวมก็ได้ทุกกลุ่มแล้วจะต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องไปค้นล้มระบอบเผด็จการนะถึงจะมาสร้างประชาธิปไตยได้ปัญหาทักษิณปัญหาคนเสื้อแดงปัญหาประเทศชาติแก้ได้หมดเลยครับถ้าเราค้นล้มระบอบเผด็จการลงไปได้เรายึดประเทศได้เราเป็นเจ้าของอำนาจนะเราตั้งรัฐบาลเฉพาะการขึ้นมาเราสร้างรัฐธรรมนูญใหม่แล้วสร้างการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยใหม่แค่นี้ครับเขาเรียกว่าเป็นการปฏิวัติประชาธิปไตยหรือเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนระบบนะครับไม่ใช่ปฏิรูปการเมืองเพราะวันนี้ปฏิรูปการเมืองคือไปทำให้ระบบราชาธิปไตยแข็งแรงขึ้นเข้มแข็งขึ้นเท่ากับว่าเราไปทำให้ระบบเผด็จการมันยิ่งเผด็จการมากขึ้นดังนั้นการปฏิรูปการเมืองในประเทศไทยภายใต้ระบอบเผด็จการจึงเป็นโทษอันมหันต์กับประเทศชาติและประชาชนเอาละครับวันนี้ผมฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับแล้วนะวันไหนจะเข้าเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไปว่าช่วงนี้พี่โรสเองก็ต้องนะรีบไปดูแลพี่อุตไซอยู่ฝากความคิดถึงนะถึงพี่อุตไซด้วยนะครับพี่โรสขอบคุณมากนะครับวันนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับศักดินาผู้ทรงส่งร่ำรวยล้นฟ้าอิทธิฤทธิ์บุญญาบารมีเหนือกฎเกณฑ์สั่งเป็นสั่ง